สิ่งที่เจ้าหน้าที่ยกขึ้นมารูปร่างคล้ายกับกล่องอะไรสักอย่างคลุมด้วยผ้าสีดำวางไว้ที่ด้านข้างของเอมิเลียอย่างเบามือเอาล่ะค่ะนี่เป็นสิ่งที่นักผจญภัยพบโดยบังเอิญลึกเข้าไปในป่าส่วนกลางแล้วนำมาให้เราประมูลในครั้งนี้กว่าจะได้มาต้องใช้เวลาหลายเดือนเชิญดูได้เลยค่ะพูดจบเอมิเลียก็ดึงผ้าคลุมออกทันทีโอ้เสียงผู้เข้าร่วมทำการประมูลดังขึ้นทั่วทั้งหอประมูลทันทีที่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในกรงเหล็กขนาดเล็กหลายท่านอาจจะพอรู้จักบ้างและมีบันทึกอยู่ในตำราโบราณมากมายแต่ยังไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงจากตำราโบราณพูดนั้นไม่มีเพศแต่มีลักษณะเป็นเพศหญิงและอาศัยพลังเวทมนต์ในการขยายเผ่าพันธุ์โดยเมล็ดพันธุ์เวทที่แตกตัวออกมาค่ะจากที่ผู้ที่นำมาประมูลได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าบริเวณที่ผู้ทั้งสองอาศัยอยู่นั้นมีสมุนไพรระดับสูงขึ้นอยู่ทั่วบริเวณจากการตรวจสอบของเราที่ดูจากสีของปีกแล้วน่าจะเป็นผู้ทาสไม้และเราได้มาถึง2ตนเราจึงประมูลเป็นคู่ไปเลยค่ะเอมิเลียกำลังบรรยายให้ผู้ประมูลเข้าใจเบื้องต้นภายในกรงผู้ทั้งสองนั่งกอดกันตัวสั่นระริกไม่สามารถหนีได้เพราะมีโซ่ตรวนเล็กๆมีอัคระแปล่งแสงจางๆล่ามขาของทั้งคู่เอาไว้คาดว่าจะมีหน้าที่บล็อกพลังเวทของทั้งคู่เอาไว้ภายในห้อง VIP 11น่าสงสารจังเลยเจ้ากะนานะอยากช่วยเจ้ากะนานะมองผู้ทั้งคู่แล้วทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เอาสิเดี๋ยวพี่ออกเงินให้ก่อนพอนานะได้เงินจากโอสถค่อยเอามาคืนพี่ก็ได้นานะจังโทยะพูดขึ้นมาเพราะตอนแรกก็คิดว่าจะพาทั้งสองไปอยู่ในโลกใบเล็กอยู่แล้วแต่นานะพูดขึ้นมาก่อนเลยยกให้นานะแทนจริงหรือเจ้ากะนานะหันกลับมามองโทยะดวงตาก็เปล่งประกายด้วยความหวังโทยะพยักหน้าขอบพระคุณเจ้าเข้านานะจะช่วยทั้งคู่ให้ได้เจ้ากะนานะเริ่มทำหน้าจริงจังแล้วหันกลับไปสนใจที่จะร่วมประมูลที่เวทีประมูลมาเริ่มกันเลยค่ะราคาแรกคือ10เหรียญเพชรเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า2เหรียญทองคำขาวเริ่มค่ะ10เหรียญเพชร2ทองคำขาว10เหรียญเพชร6ทองคำขาว11เหรียญเพชร12เหรียญเพชร20เหรียญเพชรเจ้ากะ VIP 11 21เหรียญเพชร30เหรียญเพชรเจ้ากะ VIP 11มีใครให้ราคามากกว่านี้ไหมคะนับ1นับ2เอมิเลีย35เหรียญเพชร VIP 6 50เหรียญเพชรเจ้ากะ VIP 11 VIP 6ราคาอยู่ที่50เหรียญเพชรแล้วนะคะมีใครให้ราคาเพิ่มใหม่คะนับ1นับ2นับ3ขอแสดงความยินดีกับห้อง VIP หมายเลข11ด้วยค่ะเอมิเลียพูดจบเจ้าหน้าที่ก็ไปส่งมอบสินค้าให้กับนานะที่ห้องทันทีระหว่างนี้เอมิเลยก็ดำเนินการประมูลของชิ้นต่อไปภายในห้อง VIP 11นี่เงิน50เหรียญเพชรเจ้ากะนานะจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่โดยที่มีกรงของผู้ทั้งสองวางอยู่บนโต๊ะนี่กุญแจไขโซ่ขอรับเจ้าหน้าที่ของหอประมูลส่งมอบกุญแจเล็กๆให้กับนานะแล้วออกไปทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วนานาก็หันมาสนใจผู้ทั้งสองไม่เป็นไรแล้วนะเจ้ากะเดี๋ยวนานะจะพาทั้งคู่ไปอยู่บ้านใหม่นานะพูดจบก็หันไปมองโทยะเดี๋ยวกลับมานะเจ้ากะแล้วนานะก็หยิบกรงขึ้นมาจากนั้นก็หายตัวไปภายในโลกใบเล็กเมื่อนานะพาทั้งคู่เข้ามาก็จัดการปลดโซ่ที่พันธนาการทั้งคู่ออกเมื่อทั้งคู่ได้รับอิสรภาพก็พากับบินวนรอบนานะทั้งคู่พูดได้ไหมเจ้ากะเมื่อนานะถามทั้งคู่ก็สายหัวอย่างรวดเร็วแล้วฝั่งที่นานะพูดเข้าใจไหมเจ้ากะนานะถามอีกครั้งทั้งคู่ก็พากันพยักหน้าอย่างรวดเร็วจนเกรงว่าหัวจะหลุดออกมาคิกๆถ้าอย่างนั้นตามนานะมาเจ้ากะนานะจะพาไปดูบ้านใหม่พูดจบนานะก็พาทั้งคู่ไปที่สวนสมุนไพรของโทยะสวนสมุนไพรนี้นอกจากสมุนไพรแล้วยังจัดสิ่งแวดล้อมไว้อย่างสวยงามทั้งลำธารน้ำตกขนาดเล็กต้นสี่จตุรเทพและต้นไม้สมุนไพรขนาดใหญ่อื่นๆก็อยู่ที่นี่เช่นกันรวมถึงแปลงสมุนไพรของโทยะด้วยที่นานะพาทั้งคู่มาที่นี่ก็เพราะที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามสัตว์ต่างๆจากภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้จะมาที่นี่ได้ต้องเดินผ่านประตูหลังบ้านของโทยะเท่านั้นนอกนั้นจะติดโดมโปร่งแสงขนาดใหญ่ที่คลุมสวนสมุนไพรนี้เอาไว้แม้แต่มังกรก็ไม่สามารถเข้ามาได้
เมื่อพูดทั้งสองเห็นสวนสมุนไพรดวงตาก็เป็นประกายแสงระยิบระยับทันทีแล้วพากันบินเข้าไปในสวนสมุนไพรจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังตามสายลมมาเป็นระยะที่พูดทั้งสองจะอารมณ์ดีขนาดนี้ก็ไม่แปลกเนื่องจากในสวนสมุนไพรแห่งนี้มีละอองเวทที่บริสุทธิ์มากทั้งจากตัวสมุนไพรที่ปล่อยออกมาเองและจากโลกใบเล็กที่สร้างสภาพแวดล้อมในสวนนี้เมื่อตอนที่นานานำพูดทั้งสองเข้าไปในสวนสมุนไพรนั้นโทยะก็ได้รับการแจ้งเตือนเช่นกันนั้นคือระบบเซฟตี้และอนุญาตให้พูดทั้งสองเข้าสวนสมุนไพรอีกการแจ้งเตือนก็คือประสิทธิภาพของสวนสมุนไพรเพิ่มขึ้น 2% ในการขยายพันธุ์และเติบโตเมื่อวัดจากขนาดของสวนสมุนไพร 2% นี้มีค่ากับโทยะอย่างมากหลังจากนานะเล่นกับพูดทั้งสองอยู่พักใหญ่ก็กลับออกมาจากโลกใบเล็ก80เหรียญเพชรแล้วค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะเมื่อนานะออกมาก็ได้ยินเสียงของเอมิเลียที่กำลังขานราคาอยู่ทันที85เหรียญเพชร VIP 9 90เหรียญเพชร VIP 15 90เหรียญเพชรนับ1นับ2นับ3โอริฮาลูกอ่อนก้อนนี้เป็นของห้อง VIP 15คะเอมิเลียประกาศปิดราคาทันทีแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำโอริฮาลูกอ่อนก้อนเท่าลูกตะกร้อส่งไปที่ห้อง VIP 15ทันทีสำหรับโทยะอาจเป็นแค่เศษแต่สำหรับผู้อื่นมันเป็นแร่วิเศษที่หายากแล้วก้อนขนาดนี้สามารถใช้สร้างอาวุธดีๆได้สบายๆหากสามารถหาช่างที่หลอมโอริฮาลูก่อนได้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำสินค้าอันใหม่ขึ้นมาเรามาที่สินค้าชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่คือหนังสือธาตุดินของโนมซึ่งเป็นฉบับคัดลอกเนื่องจากหัวหน้าเผ่าโนมต้องการเงินไปพัฒนาชนเผ่าจึงตัดสินใจคัดลอกหนังสือสักของชนเผ่ามาประมูลในครั้งนี้ราคาเริ่มที่20เหรียญเพชรเพิ่มราคาไม่ต่ำกว่าครั้งละ5เหรียญทองคำขาวเริ่มค่ะเอมิเลยพูดจบการเสนอราคาก็ดูเดือดขึ้นทันทีโดยเฉพาะกลุ่มนายช่างตีเหล็กระดับสูงโนมเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ใต้ดินได้รับพรจากโลกใบนี้ทำให้โนมทุกคนเกิดมาพร้อมสกินธาตุดินและหนังสือเล่มนี้คล้ายกับหนังสือที่โทยะได้มาจากเพื่อนคุณปู่ที่เป็นธาตุมิติ82เหรียญเพชร84เหรียญเพชร88เหรียญเพชรกลุ่มนายช่างระดับสูงจากเมืองต่างๆยังคงสู้ราคากันโดยที่ไม่มีใครยอมแพ้หลังจากนั้นราคาก็พุ่งทะลุ100เหรียญเพชรอย่างง่ายดาย112เหรียญเพชรเมื่อราคาสูงขึ้นเรื่อยๆการเสนอราคาก็ค่อยๆช้าลงจนเกือบหยุดชะงักตอนนี้ราคาอยู่ที่112เหรียญเพชรนะคะถ้าไม่มีใครให้ราคาสูงกว่านี้จะเริ่มนับแล้วนะคะนับ1 2เอมิเลีย130เหรียญเพชร VIP 11 130เหรียญเพชรแล้วค่ะนับ1นับ2ใครจะให้ราคามากกว่านี้ไหมคะนับ3ขอแสดงความยินดีกับห้อง VIP หมายเลข11ด้วยค่ะจากนั้นหนังสือธาตุดินฉบับคัดลอกก็ตกอยู่ในมือของโทยะเอาล่ะค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของการประมูลจากที่ประมูลสิ่งต่างๆไปเกือบร้อยรายการแล้วนะคะหลายท่านก็ยังไม่ได้สิ่งใดติดไม้ติดมือกลับไปหวังว่า2รายการสุดท้ายจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังกันนะคะพูดจบเอมิเลียก็ปรบมือ2ครั้งเจ้าหน้าที่ก็นำขวดหยกทั้ง5ขวดขึ้นมาวางบนโพเดียมที่เตรียมเอาไว้รายการนี้เราเพิ่งได้มาก่อนเริ่มการประมูลเองค่ะจึงไม่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนล่วงหน้าเราจะประมูลทีละขวดและสิ่งที่อยู่ในขวดหยกนี้ก็คือโอสถอายุวัฒนะจากท่านเซียนโอสถหญิงนานะนั่นเองค่ะราคาเริ่มต้นโอสถเม็ดแรกที่200เหรียญเพชรเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า10เหรียญเพชรถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยค่ะเอมิเลียประกาศจบก็มีเสียงฮือฮาจากบรรดาห้อง VIP ทั้งหลาย210 VIP 1 240 VIP 5 300 VIP 4 320 VIP 2 350 VIP 3ทุกคนรู้ว่านี่เป็นการแข่งขันกันระหว่างราชาจึงไม่มีใครกล้าที่จะมีส่วนร่วมดังนั้นโอสถเม็ดแรกก็กลายเป็นของห้อง VIP 3ฟังจากเสียงน่าจะเป็นราชาของเผ่าคนแคระราชาฟรัง
หลังจากนั้นโอสถอีก4ก็แบ่งไปเท่าๆกันในหมู่ราชาทั้ง5ในราคา380/370/400และคนสุดท้ายที่สวยที่สุดคือราชาอาณาจักรชิงหลงราชาหลงเจี้ยนหยางที่ถูกปั่นราคาโดยราชาฟรังจนได้ไปที่ราคาถึง560เหรียญเพชรดังนั้นมูลค่าทั้งหมดของโอสถทั้ง5คือ 2,060 เหรียญเพชรหักค่าดำเนินการ 15% นะจึงได้รับเงินไป 1,751 เหรียญเพชรจากราชาทั้ง5หลังจากใช้เงินคืนโทยะ50เหรียญเพชรแล้วนะก็ยังมีเงินติดตัวอีกมากมายมหาศาลเลยทีเดียวในที่สุดก็มาถึงของชิ้นสุดท้ายของวันนี้ของชิ้นนี้ท่านคุโรได้ส่งมาประมูลในนามของหอการค้า4มหาสมุทรเชิญทุกท่านพบกับสินค้าชิ้นสุดท้ายได้เลยค่ะเอมิเลียพูดด้วยสีหน้าตื่นเต้นพนักงานของหอประมูลนำกำไลสีแดงส่งให้กับเอมิเลียเสร็จแล้วก็เปิดผ้าคลุมสินค้าที่ยกขึ้นมาออกเผยให้เห็นชุดเกราะสีแดงสดที่จัดเรียงเป็นรูปนกฟินิกซ์สยายปีกอย่างสวยงามเมื่อพร้อมแล้วเอมิเลียก็เริ่มบรรยายต่อทันทีนี่คือเกราะเพลิงอมตะมันสร้างด้วยวัตถุดิบที่มีค่าหลายอย่างที่หาได้ในแดนเจี้ยนระดับสูงรอบๆทวีปของเราด้วยวิทยาการชั้นสูงของหอการค้า4มหาสมุทรส่วนกำไลที่เอมิเลียถืออยู่นี้ก็คือตัวควบคุมของชุดเกราะนั้นเองค่ะเอมิเลียหยุดพูดแล้วมองสำรวจทุกคนในหอประมูลเมื่อเห็นทุกคนจับจ้องที่ชุดเกราะตาไม่กระพริบก็บรรยายต่อทันทีชุดเกราะนี้ชื่อว่าเกราะเพลิงอมตะเพราะว่าชุดเกราะนี้มีสกิลเพลิงฟินิกซ์ที่สามารถรักษาเยียวยาให้กับผู้สวมเกราะตราบใดที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ท่านจะไม่ตายอย่างแน่นอนค่ะไม่ใช่เพียงเท่านี้ชุดเกราะยังมีสกิลป้องกันการโจมตีระยะไกลพร้อมกับสกิลเกราะเพลิงป้องกันแบบเรียกใช้งานและปีกที่ด้านหลังชุดเกราะสามารถทำให้ผู้ที่สวมบินได้ด้วยค่ะและชุดเกราะสามารถปรับให้เข้ากับขนาดตัวของผู้สวมใส่ด้วยตัวเองท่านไม่ต้องห่วงว่าจะใส่ได้ไม่พอดีนะคะต่อเป็นการแสดงวิธีสวมเกราะดูให้ดีนะคะเอมิเลียพูดจบก็สวมกำไลข้อมือทันทีจากนั้นก็ยกแขนข้างที่สวมกำไลขึ้นเหนือหัวสวมเกราะเอมิเลียพูดด้วยเสียงดังฟังชัดจากนั้นทุกคนก็เห็นเกราะเพลิงอมตะก้อลอยขึ้นจากพื้นจากนั้นก็บินไปอยู่ที่บริเวณเหนือศีรษะของเอมิเลียจากนั้นชิ้นส่วนต่างๆก็เริ่มแยกตัวออกแล้วไปสวมเข้ากับตัวของเอมิเลยเริ่มจากส่วนหัวต่อไปก็ลำตัวแขนและขาตามลำดับตั้งแต่เกราะเริ่มแยกตัวใช้เวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นเอมิเลียก็สวมชุดเกราะเสร็จภาพเอมิเลียสวมเกราะนั้นเรียกเสียงฮือฮาในหอประมูลได้เป็นอย่างดีตอนสร้างเกราะเพลิงนี้ทีแรกโทยะกะว่าจะใช้วิธีสวมชุดเกราะเหมือนชุดสูทแต่ทามะบอกว่ามันไม่เท่แล้วเสนอให้โทยะทำแบบหนังการ์ตูนที่ทามะเคยดูแล้วทำท่าแปลงร่างแบบแปลกๆให้โทยะดูทำให้โทยะขำท้องแข็งไปครึ่งคืนเลยทีเดียวจนได้นานะมาร่วมวงคิดท่าสวมชุดเกราะจนได้ท่านี้มากลับมาที่เอมิเลียหลังจากสวมชุดเกราะแล้วก็แสดงความสามารถของสกิลป้องกันระยะไกลให้ผู้ร่วมประมูลดูโดยมีพนักงานยิงธนูใส่เสร็จแล้วก็บินโชว์ภายในหอประมูล2รอบจากนั้นก็กลับมาที่บนเวทีถอดเกราะเมื่อเอมิเลียกลับมาที่เวทีประมูลก็ถอดชุดเกราะออกมันก็กลับไปเรียงตัวเป็นรูปนกฟินิกซ์เหมือนเดิมขอจบการสาธิตเบื้องต้นเพียงแค่นี้นะคะส่วนสกิลโจมตีที่ติดมากับชุดเกราะเอมิเลียไม่สามารถแสดงให้ดูในที่นี้ได้ค่ะสำหรับท่านที่ประมูลชุดเกราะได้ท่านจะได้รับคู่มือการใช้งานของชุดเกราะเป็นของแถมด้วยนะคะส่วนเอมิเลยก็อยากได้เช่นกันค่ะจะมีใครใจดีซื้อให้เอมิเลียไหมนะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มประมูลกันเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่500เหรียญเพชรเพิ่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า10เหรียญเพชรเริ่มกันเลยค่ะเอมิเลียประกาศเริ่มประมูลทันที520 VIP 6 550ค่าจะซื้อให้เอมิเลีย VIP 7มันต้องเป็นของค่า570VIP 16 600กลุ่มนักผจญภัย620 VIP 13 700 VIP 10 800 VIP 3เมื่อราชาฟรังเสนอราคาทุกคนถึงกับหันไปมองที่ห้อง VIP 3ทันทีเพราะขนาดราคาคนใครยังต้องการชุดเกราะนี้แสดงมันเป็นชุดเกราะที่สุดยอดจริงๆหารู้ไม่ว่าที่ราชาฟรังสนใจชุดเกราะนี้เพราะเห็นว่ามันสร้างมาจากเกร็ดมังกรเพลิงบางส่วน820 VIP 10
เอลซ่าไม่สนใจยังคงเสนอราคาต่อไปแต่กลุ่มนักผจญภัยระดับสูงด้านล่างยอมแพ้กันไปแล้ว900 VIP 9 1,000 VIP 3ขณะนั้นในห้องของเฮลซ่าสงสัยต้องทุ่มสุดตัวแล้วล่ะเท็ดดี้คู่ต่อสู้ของเราไม่ธรรมดาเลยเอลซ่าบ่นกับเท็ดดี้สู้สุดใจขาดดิ้นเลยท่านเอลซ่าจีจีเท็ดดี้ที่ไม่รู้เอาชุดเชียร์ลีดเดอร์มาจากที่ไหนกำลังส่งเสียงเชียร์อยู่บนโต๊ะจบงานนี้สงสัยต้องไปกินนอนในดันเจียนอีกนานแน่ๆเลยเท็ดดี้เอลซ่าถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างแรงไม่ต้องห่วงท่านเอลซ่ามีกระทะเหล็กจะดูแลท่านเอลซ่าเองจีจีเท็ดดี้พูดพร้อมล้วงเอากระทะกับตะหลิวประจำตำแหน่งออกมาโชว์ขณะที่เอลซ่ากับเท็ดดี้คุยกันอยู่นั้นราคาก็ขึ้นมาที่ 1,650 เหรียญเพชรแล้ว 2,000 เหรียญเพชรเอลซ่าพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพราะเอลซ่ามีเงินติดตัวมาแค่นี้หากราคายังคงขึ้นไปอีกคงต้องยอมแพ้ 2,000 เหรียญเพชรแล้วค่ะมีใครให้ราคาสูงกว่านี้ไหมคะหากไม่มีจะเริ่มนับนะคะนับ1นับ2ขณะที่เอมิเลียนับนั้นเอลซ่ากับเท็ดดี้ก็กอดกันแน่นและลุ้นทุกวินาทีตอนนี้ราคาอยู่ที่ 2,000 เหรียญเพชรค่ะมีใครให้ราคามากกว่านี้ไหมคะถ้าไม่มีจะนับต่อแล้วนะคะเอมิเลยเอลซ่าเท็ดดี้นับ3ค่ะขอแสดงความยินดีกับห้อง VIP 10ที่ได้เป็นเจ้าของชุดเกราะเพลิงอมตะนะคะทางโรงประมูลหลวงก็ขอจบการประมูลประจำปีไว้แต่เพียงเท่านี้ในส่วนของการประมูลในแต่ละเดือนก็ยังคงจัดประมูลตามปกตินะคะอาจจะมีสินค้าดีๆมากมายขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานประมูลที่จะจัดขึ้นครั้งต่อๆไปด้วยค่ะส่วนวันนี้เอมิเลียและโรงประมูลหลวงขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประมูลสินค้าด้วยนะคะเอมิเลยพูดจบม่านบนเวทีก็เลื่อนมาปิดแล้วไฟบนเวทีก็ดับลงเมื่อเอลซ่าได้รับชุดเกราะก็ออกจากโรงประมูลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับเท็ดดี้ส่วนโทยะและเด็กๆกลับไปที่ศูนย์การค้า4มหาสมุทรก่อนหน้านั้นแล้วเหลือเพียงคุโรที่รอรับเงินจากโรงประมูลค่าชุดเกราะราชาทั้ง5ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินทางในวันพรุ่งนี้เช่นกันเช้าวันรุ่งขึ้นนอกจากนิกิเมกมิทามะและนานะแล้วโทยะยังเรียกตัวยูกิกับฮานะมาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินอีกแรงด้วยกลุ่มของโทยะขึ้นรถตู้ที่คุโรเตรียมไว้ให้ไปที่สนามบินนอกเมืองซึ่งเป็นจุดนัดพบเมื่อเดินเข้ามาในสนามบินก็เริ่มเห็นผู้คนใช้เครื่องมือสื่อสารรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายเมื่อวานนี้กันแล้วส่วนบรรยากาศในสนามบินบางคนก็รีบเร่งวิ่งไปขึ้นเครื่องบางคนก็มารอรับคนทำให้โทยะรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในโลกเก่าที่จักมาเมื่อโทยะมาถึงห้องรอบรองของสนามบินก็เห็นราชาทั้ง5มาถึงแล้วสวัสดีครับท่านฟรังท่านราฟท่านหลงเจี้ยนหยางท่านราดิษท่านดีออนแล้วท่านจักรพันดิล่ะครับโทยะทักทายทุกคนเสร็จแล้วก็สังเกตเห็นว่าจักรพันดิอีกนินไม่ได้อยู่ภายในห้องนี้เดี๋ยวก็คงมาถึงแล้วล่ะเห็นว่าท่านกลับไปเอาของขวัญอะไรสักอย่างราชาอาณาจักรบิดราชาดีออนพูดขึ้นมาอ๋อครับโทยะพยักหน้าเข้าใจแล้วหันไปบอกให้พวกเมกมีไปเตรียมพร้อมในการูด้าได้เลยหลังจากที่เมกมีพาทุกคนไปแล้วโทยะก็มานั่งคุยกับราชาทั้ง5ต่อเรื่องการค้าเรื่องโจรที่ดักซุ่มโจมตีคนที่ใช้ทางหลวงข้ามอาณาจักรเรื่องภัยแล้งของอาณาจักรคนแคร์เครื่องสมุนไพรขาดแคลนในอาณาจักรเอลเพราะนักผจญภัยเพิ่มมากขึ้นหลังจากปรึกษาวางแนวทางกันแล้วโทยะก็ช่วยให้แต่ละอาณาจักรสามารถรอดพ้นภัยพิบัติไปได้ส่วนเรื่องโจรโทยะรับปากว่าจะจัดตั้งทีมกวาดล้างโจรขึ้นมาหลังจากปรึกษาปัญหาอื่นๆกันอีกสักพักจักรพรรดิอีกนินก็เดินเข้ามาในห้องโดยการนำทางของหัวหน้าอัศวินท่านจักรพันดิทุกคนในห้องลุกขึ้นทำความเคารพข้าพร้อมแล้วเดินทางกันเถอะพูดจบจักรพันดิอีกนินก็เดินออกไปเมื่อทุกคนเดินตามท่านจักรพรรดิออกมาก็เห็นจักรพันดิอีกนินยืนนิ่งอยู่บนทางเดินมีอะไรหรือขอรับราชาราดิษถามจากพันดีอีกนินด้วยความสงสัยว่าทำไมไม่เดินต่อเมื่อจากพันดีอีกนินได้ยินก็หันกลับมาแล้วพูดว่าไปทางไหนต่อทุกคนเมื่อราชาทุกคนมาถึงสะพานที่เขื่อมต่อทางเข้าการูด้าก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นท่านดยุกท่านทำอะไรกับเครื่องบินส่วนตัวท่านหรือเปล่าทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้น
ราชารับเอ่ยปากถามก่อนเป็นคนแรกโทยะยังคงเดินต่อไปแต่ก็หันมาตอบด้วยในขณะเดินก็ปรับปรุงนิดหน่อยนั้นแหละครับก็แค่ขยายขนาดเพื่อเพิ่มห้องพักขยายห้องครัวขยายห้องทานอาหารสร้างสระว่ายน้ำที่ชั้นบนปรับปรุงเครื่องยนต์นิดหน่อยให้เข้ากับขนาดที่เพิ่มขึ้นอ๋อแล้วติดอาวุธกับกรอบป้องกันชนิดใหม่เพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยครับนิดหน่อยประชาทั้ง5และจักรพันดีอีกนินอ้าปากค้างไปแล้วเพราะที่แน่ๆตอนนี้เห็นบางสิ่งที่เหมือนจะเป็นป้อมปืนเกือบ30กระบอกและนี่เป็นเพียงมุมด้านเดียวที่เห็นจากมุมเท่านั้นโทยะนำทุกคนมาที่ห้องนักบินแล้วจัดที่นั่งให้กับทุกคนเสร็จก็หันไปบอกกับเมกมีให้ออกเดินทางได้ทันทีเที่ยวบินสู่ทวีปตะวันตกกำลังจะออกเดินทางกรุณารัดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะคะเมกมีพูดจบก็นำเครื่องขึ้นทันทีหลังจากนั้นอากาศยานการูด้าก็หายลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกหลังจากออกเดินทางมาได้20ชั่วโมงก็มาถึงชายแดนของทวีปกลางเข้าสู่พื้นที่ของมหาสมุทรตะวันตกซึ่งที่เป็นเขตพื้นที่เป็นกลางและมีหมู่เกาะให้เห็นเป็นระยะตลอดการเดินทางบนเกาะส่วนใหญ่ถูกจับจองแล้วซึ่งล้วนแต่เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์หรือไม่ก็เป็นเกาะที่มีดันเจี้ยนตั้งอยู่แต่ก็มีเกาะส่วนน้อยที่ไม่มีเจ้าของและส่วนใหญ่เป็นเกาะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะทั่วทั้งเกาะเป็นหินไม่มีทรัพยากรอื่นๆบนอากาศยานการูด้าก่อนหน้านี้เมื่อเมกุมิขับอากาศยานออกมาจากเมืองหลวงก็บินด้วยความเร็วคงที่ที่ความเร็วเดินทางปกติหลังจากจัดอาหารเช้ารับรองผู้โดยสารแปลกหน้าในทริปนี้แล้วก็พาทั้งผู้โดยสาร VIP ทั้ง6ไปดูห้องพักที่จัดเอาไว้รับรองแต่ละคนได้รับห้องสู่ส่วนตัวคนละห้องซึ่งห้องรับรองส่วนนี้แยกออกมาต่างหากจากพวกโทยะและเด็กๆเมื่อทุกคนรู้ตำแหน่งห้องพักของตัวเองแล้วก็ออกมาเดินชมภายในตัวเครื่องอย่างสนใจเพราะขนาดของการูด้าตอนนี้แทบจะเรียกได้ว่าราชวังลอยฟ้าเลยทีเดียวด้วยขนาดยาวกว่า90เมตรกว้าง60เมตรเฉพาะลำตัวเครื่องแถมมี2ชั้นไม่รวมห้องควบคุมไกด์พาเดินชมนั้นไม่ใช่ใครอื่นก็คือโทยะนั่นเองโทยะพาราชาทั้ง5กับ1จักรพรรดิเยี่ยมชมส่วนต่างๆตามที่ขอแล้วพามาที่สระว่ายน้ำบนชั้น2ของตัวเครื่องที่สระว่ายน้ำนอกจากจะมีสระว่ายน้ำปกติแล้วยังมีอสระน้ำวนสำหรับนวดตัวด้วยบริเวณรอบๆสระว่ายน้ำจะเป็นสวนหย่อมมีศาลาขนาดเล็กไว้ให้นั่งพักผ่อนเพดานห้องของสระว่ายน้ำเป็นกระจกที่สามารถมองเห็นข้างนอกได้ซึ่งจะแนบไปกับลำตัวของเครื่องแต่ถ้ามองจากด้านนอกจะไม่สามารถมองเห็นด้านในตัวเครื่องได้ช่วงที่ราชาทั้ง5และจักรพันดีอีกนินพักผ่อนกันที่สระว่ายน้ำตลอดช่วงบ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับการไปประชุมครั้งนี้โทยะที่วงเวียนอยู่ใกล้ๆก็ได้รับรู้ไปกับเขาด้วยใจความที่โทยะบังเอิญได้ยินก็คือเรื่องแรกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลซึ่งเป็นทั่วทุกพื้นที่ในดาวเคราะห์ดวงนี้เรื่องที่สองคือวันทดสอบของพระเจ้าซึ่งจะถึงกำหนดเร็วๆนี้ที่เรียกว่าวันทดสอบของพระเจ้าเพราะในทุกๆ20ปีจะเกิดเหตุการณ์มอนสเตอร์คลั่งเกิดขึ้นทั่วโลกว่ากันว่าพระเจ้าต้องการจะลดจำนวนประชากรบนดาวเคราะห์ดวงนี้เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตทวีปที่คาดว่าโดนหนักที่สุดในครั้งนี้ก็คือทวีปใต้ทอนโทก้ารองลงมาคือทวีปตะวันออกมาโดซาและสุดท้ายก็คือทวีปตะวันตกจีโอดัสที่เป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ส่วนทวีปกลางนั้นครั้งก่อนๆจะโดนหนักที่สุดแต่ด้วยตัวแปรอย่างโทยะที่สั่งล่ามอนสเตอร์ทุกวันจนมอนสเตอร์ทั้งในและรอบๆทวีปกลางเบาบางลงจนทุกวันนี้หากให้โทยะนำผลึกมานาในช่องเก็บของมากองรวมกันคาดว่าจะได้ภูเขาผลึกมานาขนาดใหญ่เท่าเมืองขนาดกลางเลยทีเดียวส่วนทวีปแอตลาสทางเหนือนั้นไม่ได้อยู่ในการคำนวณเพราะมีสิ่งมีชีวิตอยู่น้อยมากเนื่องด้วยอากาศที่เย็นจัดทางด้านใต้มหาสมุทรที่มีวิทยาการล้ำหน้ากว่าบนพื้นทวีปก็ไม่น่าเป็นห่วงนักเพราะปกติมอนสเตอร์ทะเลก็วงเวียนอยู่ใกล้ๆเมืองใต้ทะเลอยู่แล้วจึงมีการเตรียมพร้อมที่ดีกว่าเรื่องสุดท้ายคือการเปิดพรมแดนการค้าระหว่างทวีปเพื่อกระจายความเจริญซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่การประชุมครั้งก่อนหน้านี้ก็เคยพูดคุยกันมาบ้างแล้วแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากระยะทางที่ไกลเกินไปจึงไม่มีใครสนใจที่จะดำเนินการอย่างจริงจังการประชุมนี้มีชื่อเรียกว่าการประชุม4ทวีป4มหาสมุทรหลังจากเดินทางมาตลอด8วันก็เข้าเขตของทวีปตะวันตกซึ่งเป็นทางทิศตะวันออกของทวีปจีโอดัสก็เริ่มเห็นหมู่เกาะตลอดเส้นทางหมู่เกาะที่เห็นจะมีป่าหนาทึบทั่วทั้งเกาะและมอนสเตอร์บินได้จำนวนมากดีที่การูด้าบินในระดับความสูงเพียงพอจึงไม่ถูกรบกวนมากนักส่วนมอนสเตอร์ที่ขวางทางบินก็จะกลายเป็นเป้าซ้อมยิงของแก๊งเมสส่วนตัวของโทยะไปตามระเบียบอีก6ชั่วโมงจะถึงสถานที่จัดการประชุมค่ะกรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านด้วยค่ะเม
เมกมีแจ้งเตือนราชาทั้ง5และจักรพันดีอีกนินให้เตรียมพร้อมเมื่อเข้ามาถึงทวีปจีโอดัสและมุ่งสู่เมืองหลวงของทวีปมหานครนาตาเซียที่เป็นที่ตั้งของต้นพฤกษาโลกหรือต้นไม้แห่งชีวิตของเอลทวีปจีโอดัสปกครองด้วย1จักรพรรดิ3ราชาจักรพรรดินีของทวีปเป็นมังกรพฤกษาชื่อโอลิเซียมี1ราชาเอล1ราชาบีและ1ราชาคนแคร์พลเมืองของทวีปนี้เป็นเอล 50% บีทอและคนแคร์ 30% ส่วนที่เหลือเป็นเผ่าพันธุ์อื่นๆพื้นที่กว่า 80% เป็นป่าร้อนชื้นมีเพียง3ฤดูกาลคือร้อนฝนและหนาวตอนปลายปีเล็กน้อยเมื่อบินเข้ามีที่ตอนกลางของทวีปก็เห็นจุดหมายปลายทางที่เป็นต้นไม้สูงหลายร้อยเมตรและมีเมืองอยู่รอบๆต้นไม้ยัดก็หลังจากบินวนรอบต้นหนึ่งรอบก็พบลานจอดเรือเหาะอยู่ข้างปราสาทสีขาวเมกมีจึงนำเครื่องลงที่นั้นแต่ด้วยขนาดของการูด้าจึงเป็นจุดสนใจของคนด้านล่างเป็นพิเศษถึงทางมหานครอนาตาเซียจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่มาเข้าร่วมงานประชุมก็อดจะตกใจไม่ได้ทั้งขนาดที่ใหญ่กว่าเรือเหาะปกติหลายเท่าทั้งอาวุธที่ดูน่ากลัวที่อยู่ทั่วทั้งตัวเครือองค์ลงจอดเรียบร้อยทำการเปิดระบบระบายความร้อนตัวเครื่องเช็คความปลอดภัยของจุดลงจอดวิเคราะห์ความแข็งของพื้นลานจอดวัสดุเป็นดินปูด้วยศิลาความแข็ง 6.5 สามารถรองรับน้ำหนักได้ตรวจพบกองกำลังติดอาวุธภัยคุกคามระดับ4ไม่สามารถทำอันตรายต่อตัวเครื่องได้อุณหภูมิภายนอก32องศาพื้นที่ความบริสุทธิ์ของอากาศและพลังเวท 97% เมกมีรายงานสถานการณ์ต่างๆทันทีเมื่อนำเครื่องลงจอดเสร็จเมื่อเมกมีรายงานจบโทยะก็หันไปถามราชาราฟที่นั่งอยู่ถัดจากโทยะท่านราฟครับงานประชุมจะเริ่มวันไหนครับก็อีกประมาณ15วันนั้นแหละว่าแต่ท่านจะไปร่วมประชุมหรือเปล่าล่ะข้าพอจะหาทางให้ท่านได้ยุคเข้าร่วมการประชุมได้นะราชาราฟทำได้ด้วยหรือครับแต่ผมได้ยินมาว่าเป็นการประชุมเฉพาะราชากับจักรพันดิเท่านั้นนี่ครับโทยะถามด้วยความสงสัยถ้าท่านสนใจเรื่องทำการค้าระหว่างทวีปก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องที่ค้างคามานานแล้วด้วยพวกข้ากับท่านจักรพรรดิปรึกษากันแล้วว่าถ้าเป็นท่านดยุกอาจจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็ได้ราชารับพูดจบราชาที่เหลือก็พยักหน้าตอบรับเมื่อโทยะได้ยินแบบนั้นดีใจเป็นอย่างมากแล้วรีบตอบรับทันทีจริงหรือครับถ้าอย่างนั้นผมก็ขอรบกวนด้วยนะครับเมื่อราชาฟรังนึกอะไรบางอย่างออกจึงเอ่ยปากบอกกับโทยะว่าแต่เรื่องที่พักระหว่างนี้ท่านต้องหาเอาเองนะเพราะทางนั้นก็คงไม่ได้เตรียมเอาไว้เผื่อท่านสะดวนแต่ข้าว่าพักในเรือเหาะของท่านน่าจะสะดวกกว่าที่เจ้าภาพจัดเอาไว้ให้อีกนะแถมอาหารฝีมือแม่ครัวของท่านก็อร่อยมากๆด้วยเข้าใจแล้วครับโทยะพูดแล้วหันไปมองเด็กๆกับเมกมิแล้วคิดว่าระหว่างนี้น่าจะถือโอกาสเที่ยวชมทวีปนี้เดี๋ยวผมเดินลงไปส่งข้างล่างนะครับแล้วก่อนจะถึงวันประชุมผมจะรออยู่ที่นี่รอฟังข่าวดีนะครับท่านราฟโทยะพูดจบก็ไปส่งราชาทั้ง5กับจักรพันดีอีกนินลงจากเครื่องหลังจากนัดเวลากันแล้วเมื่อส่งทุกคนไปแล้วหัวหน้าอัศวินก็นำกาดจอดเรือเหาะของทางอาณาจักรและใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว1เดือนมาให้กับโทยะและสำหรับคนที่อยู่บนการูด้าด้วยโทยะกลับขึ้นมาบนการูด้าแล้วจึงปรึกษาธรรมะกับนานะว่าจะไปที่ไหนกันดีโดยมีเมกมีที่นำภาพแผนที่ของทวีปจีโอดัสขึ้นจอใหญ่บนโต๊ะในห้องประชุมให้เลือกพี่โทยะฮะผมอยากไปป่าผลไม้ตรงนี้ครับธรรมะจิ้มไปที่ป่าด้านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าป่าร้อยผลไม้นานะอยากไปที่ป่าออโรราตรงนี้เจ้ากะนานะชี้ไปที่ป่าที่มีสีสันสวยงามอีกด้านหนึ่งทางเหนือโทยะมองดูป่าทั้งสองแล้วคิดสักพักก็ตกลงว่าจะไปป่าออโรราทางเหนือก่อนแล้วอ้อมลงมาทางตะวันออกแล้วลงไปที่ป่าผลไม้ที่ธรรมะอยากไปเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราขึ้นเหนือตรงไปที่ป่าออโรราก่อนจากนั้นก็พักที่เมืองดัชวันเล่หนึ่งวันแล้วค่อยลงมาที่ป่าสีฟ้าจากนั้นมาที่ป่าเถาวัลย์ผ่านป่าพลุตรงนี้แล้วไปที่เมืองจียอนพักที่นั้นหนึ่งวันแล้วลงใต้มาเรื่อยๆเราจะผ่านตรงนี้นี่และนี่เราก็จะมาถึงป่าผลไม้ของธรรมะดีไหมโทยะชี้แผนที่ไล่ไปขึ้นทางเหนือแล้วค่อยไปไล่ลงทางตะวันออกแล้วลงใต้อีกทีเมื่อเด็กๆไปมองตามนิ้วของโทยะก็ตาสว่างขึ้นมาทันทีเพราะทางผ่านนั้นล้วนเป็นสถานที่ที่สวยงามที่เด็กๆตัดออกแล้วเลือกอันที่ดีที่สุดแทนเมื่อคิดตามแล้วธรรมะกับนานะก็พยักหน้าเห็นด้วยทันทีถ้าอย่างนั้นไปเก็บข้าวของในห้องก่อนเราจะใช้รถบ้านเดินทางกันอีก30นาทีมาเจอกันที่นี่นะธรรมคุงนานะจังโทยะฮาพี่โทยะธรรมะพูดเสร็จก็วิ่งกลับห้องไปทันทีของนานะเก็บมาหมดแล้วเจ้ากะ
นานะอืมพี่วางของไว้ที่ห้องนิดหน่อยนานะรอพี่อยู่กับเมกมีที่นี่แบบนะเดี๋ยวพี่มาโทยะพูดจบก็เดินกลับไปที่ห้องเพื่อเก็บของที่วางเอาไว้เมื่อคืน30นาทีต่อมาทุกคนก็มาอยู่ที่โรงจอดรถที่ส่วนท้ายโดยมีเมกมีกับมิกิไปกับโทยะส่วนฮานะกับยูกิจะอยู่ในการูด้าฝากดูแลที่นี่ด้วยนะฮานะยูกิโทยะพูดกับทั้งคู่ขณะที่นั่งอยู่บนรถข้างคนขับซึ่งคนขับรถก็คือเมกมีนั่นเองรับทราบมาสเตอร์เนียวฮานะยูกิไปก่อนนะฮะพี่ฮานะพี่ยูกิทามาโบกมือไหทั้งคู่ขณะที่รถค่อยๆ ออกตัวเดี๋ยวนานะจะหาของมาฝากนะเจ้ากะนานะโบกมือให้ยูกิกับฮานะข้างๆธรรมะที่เกาะขอบหน้าต่างรถอยู่เดินทางปลอดภัยนะท่านธรรมะท่านนานะอย่าลืมของฝากนะเนียวฮานะกับยูกิส่งรถบ้านของคณะเดินทางออกไปจนลับตาแล้วจึงกลับเข้าไปทำความสะอาดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในครั้งต่อไปเมื่อรถบ้านของโทยะออกจากเมืองเมกมีก็ขับรถไปตามเส้นทางสัญจรตามปกติเนื่องด้วยยังคงเป็นเมืองหลวงของทวีปจึงมีเส้นทางการเดินทางค่อนข้างสะดวกถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตเหมือนทวีปกลางก็ตามทางด้านทัศนียภาพสองข้างทางยังคงเป็นป่าเขียวชอุ่มและมีชนิดของพันธุ์พืชหลากหลายกว่าทวีปกลางโดยรวมแล้วถือว่าร่มรื่นเป็นอย่างมากหลังจากพ้นเขตเมืองแล้วโทยะก็ยังไม่เห็นสวนผักหรือไร่นาแต่อย่างใดจึงเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากโทยะจึงหันไปถามเมกมิกเมกมิกมีข้อมูลของคนที่นี้ไหมว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรทำหากินอะไรกันผมไม่เห็นมีคนทำไร่ทำสวนกันเลยอะเมกมิกก็เริ่มอธิบายให้โทยะฟังทันทีตามคำขอของโทยะส่วนใหญ่เก็บหรือหาของจากป่ามาขายคามาสเตอร์เรื่องทำสวนนั้นก็มีเช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ได้ทำแบบปกติแต่จะปลูกแซมในป่าแทนค่ะทวีปนี้การจะตัดต้นไม้แต่ละต้นต้องขออนุญาตและต้องปลูกคืนทันทีที่ตัดจึงไม่มีใครนิยมถางป่ามาทำสวนหรือไร่นากันจึงใช้วิธีปลูกผสมผสานกับป่าไปเลยค่ะเนื่องจากมีป่ามากจึงมีสัตว์ป่ากับมอนสเตอร์จำนวนเพียงพอที่จะให้ล่ามาเลี้ยงชีพในแต่ละครัวเรือนคามาสเตอร์เมื่อโทยะได้ฟังที่เมกมีพูดจึงพอจะเข้าใจอะไรขึ้นมาบ้างแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่จึงถามต่อแล้วแบบนี้ถ้าล่ารอบๆที่อยู่อาศัยหมดแล้วก็ต้องเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยไปแล้วมันไม่อันตรายหรอเมกมีแล้วที่ว่าหาของมาขายนั้นขายให้ใครล่ะในเมื่อทุกครอบครัวก็หาของป่าเหมือนกันเมกมีเข้าใจสิ่งที่โทยะสงสัยทันทีจึงเริ่มอธิบายให้โทยะฟังอย่างละเอียดถึงระบบการค้าของที่นี่เป็นเวลานานกว่าชั่วโมงใจความว่าสินค้าที่นักล่าจะนำมาขายหลักๆก็มีหนังสัตว์กับสมุนไพรต่างๆซึ่งจะขายให้กับพ่อค้าเร่ที่จะผ่านมาทุกเดือนแล้วพวกพ่อค้าเร่ก็จะนำอาวุธที่จำเป็นสำหรับใช้ล่าสัตว์และเครื่องปรุงอาหารมาขายให้กับชาวบ้านเช่นกันระหว่างนั้นอุปกรณ์เวทก็มีมาขายเช่นกันเช่นก๊อกน้ำเวทคมไฟเวทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของโลกนี้แต่อุปกรณ์มิตินั้นหายากมากในทวีปนี้เพราะขาดโบราณสถานและผู้ใช้เวทมิติเอลส่วนใหญ่ถ้าจะมีสกิลติดตัวแต่กำเนิด 99% ถ้าไม่เป็นธาตุลมก็ธาตุไม้ส่วนจำนวนที่เหลือก็จะเป็นสกินธาตุแสงนำและธาตุอื่นๆตามลงมาพวกที่มีสกิลแปลกๆอย่างทีมสำรวจดันเจี้ยนที่โทยะรวบรวมมาก็มีเช่นกันแต่เนื่องด้วยมันเป็นของแปลกจึงไม่รู้ว่าจะใช้งานมันอย่างไรและถูกเรียกว่าสกิลขยะแทนแล้วกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถไปส่วนเอลที่มีสกินท่าแสงโดยเฉพาะสกินรักษาอาการบาดเจ็บจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหาของป่าแต่จะได้รับส่วนแบ่งจากนักล่าแทนแม้ว่าจะไม่ได้บาดเจ็บและมารักษาก็ตามเพราะถ้าหากเสียคนรักษาไปป่าการจะหามาแทนนั้นยากมากแล้วถ้ามีใครได้รับบาดเจ็บก็จะไม่มีคนรักษาให้การใช้สมุนไพรรักษาแม้ว่าจะรักษาได้แต่ก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นแล้วเอลที่นี่ก็มีกฎว่าสามารถล่าสัตว์เล็กได้1ตัวต่อ1คนในครอบครัวแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่จะเป็น1ตัวต่อครอบครัวแทนในการล่าในแต่ละครั้งหากนักล่าไม่ได้ออกไปล่าเป็นเวลานานสิ่งที่ต้องเผชิญคงไม่ดีแน่ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีสกินรักษาจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีกลับมาเรื่องพ่อคาเร่แล้วพ่อคาเร่นำสินค้าที่รับซื้อมาไปขายที่ไหนล่ะสรุปก็คือนำไปขายให้หลวงทั้งสมุนไพรและหนังสัตว์เพื่ออาเคมิสของหลวงที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆจะนำมาใช้ปรุงโพชั่นอีกทีส่วนหนังสัตว์จะขายให้กับคนครับเพื่อนำไปสร้างเกราะหนังเสื้อคลุมรองเท้าและอื่นๆอีกหลายอย่างแล้วรับซื้ออาวุธและเครื่องมือจากเมืองใหญ่ๆกลับไปขายในหมู่บ้านในป่าอีกที
โดยพ่อค้าเร่จะได้รับส่วนต่างของราคาเป็นค่าตอบแทนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่คิดเพราะส่วนต่างนั้นน้อยมากจากกฎของอาณาจักรห้ามมีให้กำหนดราคาเกินราคาที่หลวงกำหนดให้พ่อค้าเร่จึงจัดว่าเป็นเพียงชนชั้นล่างในทวีปนี้เท่านั้นเนื่องจากขาดอิสระในการทำการค้าเมื่อเมกมีเล่าจบเมกมีก็เริ่มเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางผ่านป่าแทนถนนทั้งแคบและมีกิ่งไม้ขวางทางจึงเพิ่มระดับความสูงวิ่งเหนือยอดไม้แทนทำให้ทุกคนในรถเห็นป่าโดยรอบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และหมอกที่ปกคลุมป่าทำให้ผ่อนคลายจิตใจเป็นอย่างดีระหว่างทางก็พบกับกองคาราวานและผู้สัญจรไปมาบ้างแม้จะทำให้ผู้คนแตกตื่นเนื่องจากไม่เคยเห็นสิ่งแปลกประหลาดบินได้อย่างรถบ้านแต่เมกมีก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดยังคงขับรถบ้านไปตามเส้นทางอย่างเดิมจนถึงหมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งทุกคนลงความเห็นว่าจะแวะดูสักครู่เมื่อรถบ้านมาใกล้ๆถึงหมู่บ้านกลางป่าก็ลดระดับลงก่อนเข้าใกล้หมู่บ้านตามคำสั่งของโทยะเนื่องด้วยเกรงว่าจะทำให้ผู้คนแตกตื่นถึงแม้ว่ามันจะช่วยได้นิดหน่อยก็ตามถึงหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะจะให้ขับเข้าไปเลยไหมคะมาสเตอร์เมกมีถามไม่ดีกว่าเมกมีเราหาที่ว่างๆจอดข้างนอกนี่แหละโทยะปฏิเสธทันทีรับทราบค่ะเมกมีจึงหาที่จอดใกล้ๆทางเข้าหมู่บ้านหลังจากหาที่ว่างๆจอดรถบ้านได้แล้วทุกคนก็ลงมาจากรถบ้านแล้วเดินไปที่ทางเข้าของหมู่บ้านสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนั้นคือเอลและเอลที่เดินไปเดินมาระหว่างบ้านต้นไม้ที่สร้างเชื่อมต่อกันและมีสะพานไม้เชื่อมต่อกันเป็นชุมชนส่วนใหญ่จะใส่ชุดที่ตัดมาจากหนังสัตว์จะมีชุดผ้าบ้างแต่ก็จำนวนน้อยและชุดผ้าก็แบ่งได้เป็น2แบบคือผ้าที่สานจากใยของหญ้าเช่นเดียวกับของทวีปกลางกับชุดผ้าดิบที่พ่อค้านำมาขายให้ในราคาถูกช่องว่างระหว่างต้นไม้จะเป็นทางเดินและซุ้มแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างคนภายในหมู่บ้านสองข้างทางมีดอกไม้ปลูกตลอดสองข้างทางทั้งชนิดที่โทยะเคยเห็นและชนิดที่ไม่เคยเห็นถือว่าเป็นหมู่บ้านกลางป่าที่สวยงามและน่าอยู่เลยทีเดียวแต่ยังเดินยังไม่ถึงกลางหมู่บ้านก็ไปเห็นเหตุการณ์หนึ่งเสียก่อนข้าไล่เจ้าออกขยะอย่างเจ้านอกจากซุ้มซ่ามแล้วแถมยังกินเก่งอีกหึเอลเพศชายวัยกลางคนและร่างอ้วนกลมโยนเอลหญิงอายุประมาณ 17-18 ปีหน้าตามอมแมมใส่ชุดผ้าดิบสกปรกคนหนึ่งออกมาจากร้านที่เป็นร้านซื้อขายของป่าเอลหญิงนางนี้ก็ไม่ได้เปิดปากพูดแต่อย่างใดเพียงแค่ก้มหน้าและมีน้ำตาไหลอยู่บนใบหน้าแล้วหยดลงพื้นดินผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้สนใจนางเพียงแค่หันไปมองเพียงชั่วครู่แล้วเดินจากไปเหมือนว่ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วเมื่อโทยะเห็นก็อดไม่ได้ที่จะสงสารแล้วเดินเข้าไปหาหญิงสาวคนนั้นโดยไม่รู้ตัวและเข้าไปประคองนางให้ลุกขึ้นโดยมีเมกมีมิกิและเด็กๆ เดินตามไปข้างหลังเงียบๆเป็นอย่างไรบ้างลุกไหวไหมโทยะถามด้วยความเป็นห่วงนายท่านอย่าจับตัวข้าขะตัวข้านั้นสกปรกจะทำให้มือของท่าเปื้อนเอลหญิงคนนั้นรีบถอยห่างจากโทยะทันทีด้วยความที่ว่ากลัวโทยะที่แต่งตัวดีเหมือนขุนนางจะมือเปื้อนแล้วนางจะเดือดร้อนเมื่อโทยะเห็นดังนั้นยิ่งทำให้ดวงตาของโทยะเศร้าขึ้นไปอีกเพราะไม่คิดว่านางจะคิดว่าตัวเองต่ำต้อยถึงเพียงนี้จึงได้แต่เดินไปนั่งย่องๆใกล้ๆแล้วถามเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมเจ้าของร้านถึงทำกับเธออย่างนั้นล่ะมันสมควรแล้วค่ะเอลหญิงตอบโทยะพลางก้มหน้ามองพื้นไม่กล้าจะสบตากับโทยะเธอชื่ออะไรล่ะแล้วครอบครัวของเธอล่ะอยู่ที่ไหนโทยะถามเพราะยังไม่ได้ใช้สกิลตรวจสอบข้าชื่อเบลล่าข้าไม่มีครอบครัวหรอกค่ะพ่อแม่ของข้าเป็นนักล่าแต่เสียชีวิตไปแล้วในป่าตั้งแต่ข้ายังเด็กเบลล่าตอบโทยะทั้งน้ำตาซึมแล้วบ้านเธอล่ะอยู่ที่ไหนให้ผมไปส่งไหมโทยะถามเพราะเห็นว่านางยังคงนั่งอยู่กับพื้นไม่มีท่าทีจะลุกขึ้นเดินไปไหนข้าไม่มีบ้านเบลล่าตอบซึมๆและยังคงก้มหน้าอยู่เพราะนางยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อจากนี้หลังจากโดนไล่ออกจากงานนี้แล้วจะหางานอื่นต่อคงเป็นไปไม่ได้เพราะที่ผ่านมานายจ้างต่างก็เลี้ยยงดูนางไม่ไหวเหตุด้วยว่านางกินมากกว่าคนปกติมากแถมเกิดมาไม่มีสกิลติดตัวแต่กำเนิดอย่างเช่นคนอื่นจึงถูกเรียกว่าขยะมาโดยตลอดแล้วมีที่จะไปต่อหรือเปล่าล่ะถ้าไม่มีที่ไปจะมาทำงานอยู่กับผมไหมโทยะถามด้วยความห่วงใยเพราะเกรงว่าเบลล่าจะคิดสั้นเมื่อเบลล่าได้ยินก็เงยหน้าขึ้นมามองโทยะด้วยดวงตาสดใสทั้งที่ยังมีคราบน้ำตาอยู่แต่เพียงชั่วครู่เบลล่าก็ทำหน้าซึมแล้วก้มหน้าลงไปเหมือนเดิมแล้วตอบเสียงสั่นว่าแต่ข้าเป็นขยะไม่มีสกิลแล้วก็กินเก่งด้วยข้าเมื่อโทยะได้ยินจึงลองใช้สกิลตรวจสอบเบลล่าดูระหว่างที่เบลล่าพูดแล้วก็ยิ้มขึ้นมาทันทีแล้วหันไปมองเบลล่าอย่าลึกซึ้งเธอเป็นเผ่าเอลนะจะไม่มีสกิลติดตัวแต่กำเนิดได้อย่างไรที่จริงเธอมีสกิลนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ประเภทใช้งานเท่านั้นเอง
มันเป็นประเภทสกิลติดตัวน่าแล้วก็เรื่องกินเก่งผมเลี้ยงไหวแน่แล้วก็ที่เธอกินเก่งแล้วยังหุ่นดีแถมยังไม่อ้วนมันเป็นเพราะสกิลติดตัวของเธอด้วยนะโทยาพูดด้วยรอยยิ้มให้กับเบลล่าเมื่อเบลล่าได้ยินก็รีบหันขึ้นมามองสบตากับโทยะด้วยความที่นางซุ่มซามเป็นทุนเดิมหน้าเบลล่ากับโทยะจึงใกล้กันมากทั้งสองมองตากันชั่วครู่เบลล่าก็รู้สึกตัวจึงเอ่ยยาวปากพูดจะจริงหรือค่ะข้ามีสกิลจริงๆหรือค่ะนายท่านไม่ได้หลอกข้านะเบลล่าถามย้ำดวงตาสดใสของนางมองโทยะคล้ายๆกับว่าเห็นผู้จะช่วยเปลี่ยนชีวิตที่น่าเศร้าของนางโทยะที่ไม่เคยเห็นหญิงใดที่เวลามีความสุขแล้วดวงตาจะสดใสงดงามเช่นนี้มาก่อนต่างจากตอนที่นางเศร้าดวงตาของนางเหมือนไร้ประกายคล้ายว่าโลกนี้จะดำมืดไปทั้งหมดจึงได้แต่ตกอยู่ในภวังค์ชั่วครู่หนึ่งแล้วค่อยๆอ้าปากพูดจะจริงครับผมมีสกิลที่สามารถตรวจสอบสกินของคนอื่นได้ผมไม่โกหกหรอกครับโทยะได้สติก็ตอบเบลล่าอย่าประมาททางด้านเมกมีที่ยืนดูอยู่ก็หันไปพูดกับนานะเบาๆว่าเหมือนท่านนานะจะได้พี่สาวเร็วๆนี้นะคะนานะหันมามองเมกมีทำตาปริบๆเพราะไม่เข้าใจว่าเมกมีหมายถึงอะไรส่วนธรรมะนั้นยืนหาวอยู่ข้างๆมิกิกลับมาที่ด้านโทยะกับเบลล่าแล้วสรุปว่าจะไปอยู่กับผมไหมครับโทยะถามซ้ำไปค่ะไปยังไงข้าก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วด้วยเบลล่ารีบตอบทันทีแต่ก็ยังอดเศร้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นลุกขึ้นเถอะครับเราจะได้ออกเดินทางกันพูดจบโทยะก็ลุกขึ้นแล้วเอื้อมมือไปให้กับเบลล่าเพื่อจะช่วยดึงขึ้นจากพื้นดินเบลล่าที่นั่งอยู่กับพื้นมองมือของโทยะน้ำตาซึมแต่เมื่อคิดได้ก็หันมามองมือที่เปื้อนดินของตัวเองแล้วตัดสินใจไม่ยื่นมือออกไปจับแล้วรีบลุกขึ้นเองระหว่างนั้นคนที่ยืนอยู่ด้านหลังโทยะเหมือนจะได้ยินเสียงกระจกแตกดังเพล้งดังแววแววโทยะรีบนำมือกลับมาไว้ข้างหลังเมื่อเห็นว่าเบลล่ายืนขึ้นแล้วเมื่อเบลล่ายืนขึ้นโทยะก็สังเกตว่าเบลล่านั้นตัวเล็กเอวบางร่างน้อยแต่กลับดูแข็งแรงกว่าที่คิดและสูงน้อยกว่าตัวเองเพียงนิดเดียวถึงแม้จะมอมแมมไปบ้างก็ไม่อาจบดบังความงามของนางได้เลยเมื่อเบลล่าลุกขึ้นได้ก็รีบโค้งตัวให้กับโทยะทันทีจากนี้ไปเบลล่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะขนายท่านโทยะครับผมชื่อโทยะบอกกับเบลล่าขนายท่านโทยะเบลล่ายินดีต้อนรับสู่เข้าครอบครัวผมนะครับโทยะพูดด้วยรอยยิ้มทันทีเบลล่ามองโทยะอย่างลึกซึ้งแล้วค่อยๆพูดขึ้นมาครอบครัวผมหมายถึงยินดีต้อนรับมาทำงานร่วมกันกับผมนะครับเฮ้ๆโทยะรีบตอบแก้เคิ้นทันทีขนายท่านเบลล่าตอบรับด้วยรอยยิ้มสดใสเมื่อทุกคนในกลุ่มของโทยะที่เห็นถึงกับตกตะลึงเพราะทันทีที่เบลล่ายิ้มด้วยจิตใจที่สดใสนั้นอนุเวทรอบๆตัวของเบลล่าก็รีบมารวมตัวกันรอบๆเบลล่าเหมือนมาปลอบโยนโลกทั้งใบสีสันสดใสเป็นอย่างมากถ้าเป็นคนปกติคงไม่เห็นอะไรแต่ด้วยเนื่องจากกลุ่มของโทยะต่างก็มีความไวต่อพลังเวทมากจึงเห็นได้อย่างชัดเจนมีแต่โทยะไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสกิลของเบลล่าไม่ตกใจไม่ได้แปลว่าไม่ชื่นชมโทยะยังคงมองเบลล่าอย่างลึกซึ้งซึ่งมันก็ทำให้เบลล่าถึงกับก้มหน้าเคลื่อนอายเลยทีเดียวระหว่างที่เบลล่ากับโทยะกำลังมองกันอยู่นั้นเมกมีก็เดินมาจูงมือเบลล่าไปตามมาค่ะจะพาไปอาบน้ำแล้วหาชุดใหม่ให้ใส่ค่ะส่วนมาสเตอร์ขอชุดนาโนสำรองด้วยค่ะเมกมีพูดพร้อมยื่นมือไปทางโทยะก็หยิบชุดนาโนสำรองส่งให้เมกมีไปแบบงงๆเพราะสติยังไม่กลับมาแล้วทุกคนก็เดินตามเมกมีที่จูงมือเบลล่ากลับไปที่รถบ้านเบาๆหน่อยค่ะข้าเจ็บค่ะเสียงเบลล่าดังขึ้นมาจากภายในห้องถ้าไม่ทำแรงๆมันจะออกได้ยังไงล่ะเสียงคนตอบเบลล่าดังออกมาก็ทำเบาๆหน่อยสิคะช้ำไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเบลล่าก็ได้กรุณาหันหลังมาให้ด้วยเสียงสั่งเบลล่าดังขึ้นอีกครั้งดีขึ้นค่ะขอบคุณนะคะที่ทำเบาๆเบลล่าเสร็จแล้วเบลล่าไปล้างตัวตรงนั้นนะเสียงนั้นสั่งให้เบลล่าไปล้างตัวหลังจากทำเสร็จค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะเบลล่าครึ่งชั่วโมงต่อมาเบลล่าก็เดินออกมาจากห้องด้วยชุดใหม่แล้วมีเมกมิกับมิกิเดินตามมาและเสียงนั้นก็คือเสียงที่เมกมิกับมิกิช่วยกันขัดตัวให้เบลล่านั่นเองโหพี่บล่าสวยจังเจ้ากะนานะมองเบลล่าดวงตาเป็นประกายพี่บล่าสวยมากๆเลยฮะธรรมะพยักหน้าชื่นชมด้วยท่านั่งกอดอก
เมื่อทอยะเห็นกลับมีคำถามทันทีทำไมถึงให้เบลล่าใส่ชุดนี้ล่ะที่ทอยะถามนั้นก็เพราะชุดที่เบลล่าใส่มันเหมือนชุดที่คุณหนูผู้สูงศักดิ์ใส่กันในโลกนี้เมกมีได้ยินก็เอียงคอไม่เข้าใจคำถามของทอยะแล้วถามกลับแล้วมาสเตอร์หญิงของหอการค้าสี่มหาสมุทรคนใหม่ควรใส่ชุดแบบไหนหรือคะมาสเตอร์ทอยะหลังจากโทยะลากเมกมิไปเคลียร์เรื่องเบลล่าเสร็จก็ไล่เมกมิให้ไปทำอาหารในครัวส่วนมิกิก็ให้พาเบลล่าไปเปลี่ยนเป็นชุดปกติในห้องอีกครั้งครึ่งชั่วโมงต่อมาตอนนี้ทุกคนมานั่งรวมกันที่โต๊ะอาหารภายในห้องครัวเพื่อรอทานอาหารซึ่งเบลล่าก็ได้เปลี่ยนชุดมาใหม่แล้วเป็นชุดเสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีครีมมีกั๊กยืนสวมทับกับกางเกงยืนยืดรัดรูปสีดำชุดนี้เป็นชุดที่อยู่ในฟังก์ชันของชุดนาโนที่เมกมีขอโทยะให้กับเบลล่าต่างจากชุดก่อนนอนหน้านี้ซึ่งเป็นสินค้าที่สต็อกไว้เพื่อขายในหอการค้าที่เมกมีขอมาจากมิกิที่ปกติจะคอยส่งสินค้าต่างๆที่ได้จากโทยะให้กับโดรนที่มารับไปส่งที่ศูนย์การค้าต่างๆรถบ้านของโทยะตอนนี้โทยะได้ปรับปรุงใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเดิมต่างจากที่เห็นจากภายนอกมากด้วยอัครเวทมิติทำให้ภายในรถบ้านตอนนี้เหมือนบ้านหลังหนึ่งเมื่อนับห้องนอน3ห้องที่มีห้องมีน้ำในตัว1ห้องครัวกับอีก1ห้องรับแขกถึงจะไม่ใหญ่เท่าบ้านปกติแต่ก็ไม่แออัดเหมือนเมื่อก่อนรอไม่นานเมกมีก็เริ่มจัดอาหารขึ้นโต๊ะโดยมีเด็กๆและเบลล่ามองตาเป็นประกายโดยเฉพาะเบลล่าที่ไม่เคยเห็นอาหารมากมายและแปลกตาแบบนี้มาก่อนว้าวมีเนื้ออย่างด้วยหรอฮะถ้ามาเห็นเมกมีถือจานเนื้ออย่างของโปรดขนาดใหญ่ออกมาก็เอ่ยปากออกมาอย่างตื่นเต้นเนื้อไฮเมโนทรอนจากดันเจียนค่ะท่านทามาคุโรส่งมาให้เห็นบอกว่ามีรสชาติดีกว่าเนื้อปกติเมกมีนานะได้ยินก็หันมาถามเมกมีไฮเมโนทรอนเจ้าตัวโตนั้นหรือเจ้ากะใช่ค่ะท่านนานะทีมของท่านนิกส่งมาจากดันเจียนทางเหนือของทวีปค่ะเห็นว่าท่านบากะกับท่านชิกะชอบมากๆจนต้องมีเนื้อไฮเมโนทรอนทุกมื้อเลยค่ะเมกมีคิดถึงอาจารย์บากะพี่ชิกะพี่เดวิดแล้วก็ท่านนิกนะเจ้ากะไม่ได้เจอกันมาตั้ง2เดือนแล้วเนอะทามะนานะพูดพร้อมทำหน้าเศร้าแค่2เดือนเองฮะพี่นานะทามะจับมือนานะปลอบใจเมื่อเห็นพี่สาวทำหน้าเศร้าเมื่อโทยะได้ยินเมกมีพูดถึงเรื่องทีมของนิกก็หันหน้าไปถามมิกิทันทีแล้วตอนนี้ทีมของท่านนิกสำรวจดันเจียนไปถึงไหนแล้วล่ะมิกิสำรวจเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนค่ะตอนนี้กำลังกลับไปที่อควาเรียม2เพื่อพักผ่อนค่ะมาสเตอร์มิกิที่ยืนอยู่ข้างหลังโทยะตอบตามข้อมูลที่ตัวเองได้มาจาก GS ที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ตรวจการและเซิร์ฟเวอร์เคลื่อนที่ประจำหอการค้าไปแล้วว่างอยู่สินะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะสร้างตู้พ่วงท้ายใหม่ให้เป็นห้องพักจะได้รับเที่ยวด้วยกันที่นี่ดีไหมนานะจังธรรมคุงโทยะดีเจ้ากะดีฮะนานะทามะตอบด้วยรอยยิ้มไม่นานเมกมีก็จัดของขึ้นโต๊ะอาหารครบซึ่งมีปริมาณเยอะกว่าที่โทยะและเด็กๆกินกันตามปกติถึง3เท่าตามคำสั่งของโทยะและปกติของโทยะกับเด็กๆก็เป็นมื้อที่หรูกว่าของราชาแต่ละคนกินกันอยู่แล้วเอาล่ะของจัดขึ้นโต๊ะเสร็จแล้วกินกันก่อนดีกว่าเบลล่าไม่ต้องเกรงใจนะถ้าหมดเติมได้อีกกินได้เต็มที่เลยนะครับโทยะพูดด้วยรอยยิ้มข้าจะพยายามไม่กินเยอะเกินไปไหนท่านโทยะเบลล่าพูดพร้อมหน้าตาไม่สู้ดีนักเพราะนึกถึงเวลาที่ตัวเองกินเยอะเกินไปแล้วโดนขับไล่ออกจากงานเก่าเมื่อโทยะได้ยินก็นึกขึ้นได้ว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นกับเบลล่ามาจึงอดสงสารไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะครับผมรับปากว่าถึงเบลล่าจะกินหมดนี้คนเดียวผมก็จะไม่บ่นแม้แต่คำเดียวแน่นอนผมจะดีใจซะอีกนะโทยะพูดพร้อมรอยยิ้มปลอบใจเบลล่าข้าขอบคุณขนายท่านโทยะเบลล่าพูดพร้อมน้ำตาซึมไม่ต้องห่วงค่ะท่านเบลล่ามาสเตอร์เลี้ยงคนทั้งเมืองหลวงยังไหวค่ะแค่ท่านเบลล่าคนเดียวไม่มีปัญหาหรอกค่ะเมกมีพูดขึ้นมาเนื่องจากไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเบลล่าถึงได้เกรงใจโทยะแล้วคิดว่าเบลล่าอาจคิดว่าโทยะฐานะเหมือนขุนนางหรือพ่อค้าปกติโดยทั่วไปเลี้ยงคนทั้งเมืองหลวงเลยหรือคะพี่สาวเมกมีเบลล่าถามเมกมีด้วยสีหน้าตกตะลึงจากการคำนวณด้วยอาหารแบบนี้ต่อคนใช่ค่ะถ้าคำนวณด้วยอาหารตามมื้อปกติทั่วไปสามารถเลี้ยงคนได้ครึ่งทวีปทุกวันโดยไม่กระทบต่อสถานะการเงินของหอการค้าค่ะเมกมียังคงตอบเบลล่าด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่เบลล่าตอนนี้นั่งนิ่งไปแล้วโดยมีโทยะนั่งยิ้มแห้งอยู่ข้างๆกินกันเถอะครับเดี๋ยวอาหารจะเย็นชื่อซะก่อนโ
ทยะพูดตัดบทแล้วเริ่มกินอาหารทันทีนี่อร่อยนี่ก็ด้วยๆนี่มันคืออะไรกันมีของอร่อยขนาดนี้ด้วยหรอคะเสียงของเบลล่าดังขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายโดยมีมิกิกับนานะคอยบอกชื่ออาหารต่างๆให้เบลล่าฟังส่วนธรรมะก็ยุ่งอยู่กับการหั่นเนื้อของตัวเองอยู่โดยไม่สนใจรอบข้างพออะไรหมดเมคมีก็จะนำมาเติมตลอดเวลาผ่านไปอาหารฝีมือเมคมีเป็นยังไงบ้างครับเบลล่าโทยะถามหลังจากจบมื้ออาหารเป็นครั้งแรกที่ข้าได้กินอะไรที่อร่อยและอิ่มแบบนี้เลยขนายท่านโทยะเบลล่าตอบด้วยสีหน้าเอียงอายและเกรงใจเพราะตัวเองกินไปเยอะมากเรียกได้ว่าซัดเกลี้ยงโต๊ะเลยทีเดียวดีแล้วครับแล้วอีกอย่างเรียกผมโทยะเฉยๆก็ได้ครับผมว่ามันยาวไปนะแหะๆโทยะพูดพร้อมเอามือลูบหลังหัวของตัวเองไม่ได้ค่ะไม่ได้เบลล่ารีบปฏิเสธทันทีโทยะนิ่งคิดสักพักก็พูดต่อผมอายุมากกว่า1ปีงั้นเรียกว่าพี่โทยะเหมือนธรรมะกับนานะก็ได้ครับเบลล่านั่งเงียบสักพักก็เริ่มเอ่ยปากเรียกโทยะใหม่นายท่านพี่เบลล่าก้มหน้าพูดพร้อมกับหน้าที่แดงก่ำพี่สาวเบลล่าไม่สบายหรอฮะหน้าแดงเชียวถ้ามาเห็นหน้าของเบลล่าแดงขึ้นมาก็อดจะถามไม่ได้ทำให้หน้าเบลล่ายิ่งแดงเข้าไปใหญ่โทยะเห็นบรรยากาศเริ่มมาคุกก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเมคมีกับมิกิอธิบายเรื่องชุดใหม่ให้ฟังบ้างแล้วใช่ไหมครับข้าอธิบายให้ฟังแล้วค่ะเบลล่าตอนนี้ผมขอปิดระบบสกินโจมตีเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะให้มิกิพาไปฝึกใช้ให้ชำนาญเสียก่อนจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าอยากได้แบบชุดใหม่ๆบอกกับมิกิหรือเมกมีได้เลยนะครับโทยะได้เปิดอนุญาตการเข้าถึงฟอร์เมชันในชุดนาโนของเบลล่าให้กับเมกมีและมิกิแล้วเพื่อความสะดวกในการอัปโหลดแบบชุดใหม่ๆของเบลล่าขอบคุณค่ะท่านพี่เบลล่าที่ยังไม่ชินกับการเรียกโทยะเพราะปรับตัวไม่ทันจึงยังเรียกโทยะได้ไม่เต็มปากนักขณะนั้นเองธรรมะก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงเอ่ยปากถามพี่สาวเบลล่าทำไมกินเยอะขนาดนั้นพุงไม่ป่องขึ้นมาเลยล่ะฮะที่พุงของธรรมะดูสิฮะธรรมะพูดพร้อมเปิดพุงป่องๆของตัวเองขึ้นมาให้ทุกคนดูทำให้ทุกคนอดจะหัวเราะขึ้นมาไม่ได้หลังจากโทยะหัวเราะเสร็จก็เริ่มอธิบายให้ทุกคนฟังเพราะสกิลติดตัวของเบลล่าน่ะมันมีชื่อว่ากายาแห่งไกอาเป็นสุดยอดสกิลหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและสามารถพัฒนาพลังงานเวทที่สะสมในร่างกายโดยสิ่งที่กินหรือซึมซับเข้าไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยนะคล้ายๆกับชุดนาโนของพวกเรานั้นและแถมพัฒนากำลังของร่างกายไปพร้อมๆกันด้วยอีกอย่างเบลล่ามีสกิลพลังกายพื้นฐานเริ่มแรกคือ X2 ความเร็ว X4 แต่ตอนนี้ถ้ามารู้ไม่เห็นแบบนี้เบลล่าแข็งแรงมากนะพอๆกับธรรมะเลยล่ะถ้าเทียบแค่พลังกายล่ะหน้าโทยะพูดจบทุกคนก็แสดงสีหน้าตกใจขึ้นมาทันทีถ้าโทยะเลี้ยงดูเบลล่าเป็นอย่างดีแล้วล่ะก็ตอนนั้นเบลล่าจะไม่หักคอมังกรด้วยมือเปล่าได้เลยหรือไม่เป็นสิ่งที่ทุกคนสงสัยอยู่ตอนนี้แต่เบลล่ายังคงมีสีหน้าสงสัยอยู่พร้อมทำหน้าเศร้าสกิลที่ต้องกินถึงจะมีแรงหรือคะเบลล่าทุกคนมิกิประมวลผลพร้อมสแกนร่างกายของเบลล่าเสร็จก็เริ่มพูดขึ้นมาตอนนี้พลังกายขึ้นไปเกือบถึง4และคาดว่าสูงกว่าท่านธรรมะแล้วค่ะพลังงานเวทสะสมในร่างกายก็เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้เช่นกันแค่อาหารมื้อใหญ่มื้อเดียวได้ถึงขนาดนี้เลยหรือเนี้ยโทยะก็ตกใจเช่นกันไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเบลล่าได้รับสารอาหารที่เพียงพอตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เบลล่าจะมีพลังมากขนาดไหนดีจังเลยนะเจ้ากับพี่บลาล่านานะที่นั่งข้างๆเบลล่าจับมือเบลล่าให้กำลังใจแต่มันจะไม่สิ้นเปลืองหรือคะข้ากินเยอะแบบนั้นทุกวันข้ากินแบบปกติได้นะคะข้าไม่อยากทำให้ท่านพี่และทุกคนลำบากเบลล่าพูดด้วยความเกรงใจเพราะตั้งแต่มาอยู่กับโทยะยังไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้เลยไม่หรอกค่ะพี่สาวเบลล่าพี่เมกุมิก็บอกแล้วนี่ฮะว่าพี่โทยะเลี้ยงพี่สาวเบลล่าได้สบายอยู่แล้วผมกับพี่นานะพี่โทยะก็เลี้ยงมาอย่างดีเลยฮะดูนี่สิฮะเพียบเลยธรรมะพูดพร้อมขนขนมออกมาจากอุปกรณ์เก็บของมากองไว้บนโต๊ะให้เบลล่าดูเมื่อเมกมีเห็นก็จ้องธรรมะอย่างหนักนั้นมันขนมเค้กที่หายไปจากตู้เย็นนี่ค่ะท่านธรรมะเมกมีง่าขอโทษค่ะพี่เมกุมิธรรมะที่รู้ตัวว่าพลาดแล้วก็รีบขอโทษพร้อมหูที่ตกลงมาแนบกับหัวทันที
เอาหน้าทีหลังก็บอกเมกมิเขาก่อนนะทามะพี่เห็นบ่นอยู่เหมือนกันถึงกลับมาให้พี่ช่วยเช็คว่าหน่วยความจำเสียหายหรือเปล่าเพราะจำได้ว่าทำขนมเค้กใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วพอเปิดตู้เย็นดูแล้วขนมเค้กมันไม่มีน่ะโทยะเข้าใจแล้วฮะทามะอ๋อเดี๋ยวเมกมีเอาของกินโดยเฉพาะเนื้อมอนสเตอร์ปรุงสุกกับโพชั่นที่จำเป็นใส่ไว้ในสร้อยเส้นนี้ด้วยนะแล้วค่อยให้กับเบลล่าพร้อมสอนวิธีใช้ส่วนเบลล่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ลองไปคุยกับเมกมีดูนะโทยะเอาสร้อยมิติที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารในตัวมอบให้กับเมกมีรับทราบค่ะมาสเตอร์เมกมีเดินมารับสร้อยไปจากมือของโทยะขอบคุณคนายทะท่านพี่เบลล่าของเล็กน้อยครับส่วนหน้าที่ของเบลล่าตอนนี้ก็เรียนรู้จากเมกมีกับพัฒนาพลังของตัวเองไปก่อนนะครับส่วนเรื่องจะให้ทำอะไรต่อไปนั้นค่อยว่ากันทีหลังว่าเบลล่าถนัดงานอะไรตกลงไหมครับโทยะข้าเข้าใจแล้วค่ะเบลล่าหลังจากคุยกันอยู่พักใหญ่ก็จัดแจงห้องนอนใหม่โดยเบลล่าจะไปอยู่ห้องของธรรมะส่วนธรรมะจะมาอยู่ที่ห้องของโทยะแทนตอนนี้เองที่เบลล่าบอกว่าตัวเองจะไปอยู่กับพวกเมกมีก็ได้หลังจากโทยะอธิบายว่าเมกมิและมิกิคืออะไรและไม่ต้องการห้องเพื่อพักผ่อนอยู่นานจึงเข้าใจและยอมย้ายเข้าไปอยู่ในห้องเดิมของธรรมะพร้อมสีหน้าว่างเปล่าเพราะยังช็อกกับตัวตนของเมกมิและมิกิอยู่หลังจากนั้นเมกมิก็ตามเบลล่าไปสอนสิ่งต่างๆให้โดยเฉพาะการทำอาหารและขนมต่างๆพอถึงหัวค่ำรถบ้านก็ออกเดินทางต่อด้วยความเร็วต่ำโดยมีเมกมิเป็นคนขับรถเช่นเคยคืนวันนั้นโทยะนอนไม่ค่อยหลับจึงมานั่งคุยกับเมกมิเมกมิมิกิไปไหนล่ะทำไมตอนผมเดินมาไม่เห็นเลยโทยะถามด้วยความสงสัยไปสำรวจทางข้างหน้าอยู่คามาสเตอร์เนื่องจากเดินทางตอนกลางคืนอาจเจอมอนสเตอร์รบกวนได้ค่ะเมกมิตอบแล้วเมกมิว่าเบลล่าเป็นยังไงบ้างโทยะถามเพราะไม่เคยเห็นเมกมิปฏิบัติกับคนอื่นแบบนี้มาก่อนผิวสวยหุ่นดีพันธุกรรมโดดเด่นมีบันทึกตอนอาบน้ำด้วยนะคามาสเตอร์จะดูไหมคะจะขึ้นจอใหญ่ให้เมกมิงาไม่ต้องเลยเมกมิผมถามเรื่องนิสัยหน้าไม่ใช่เรื่องร่างกายโทยะรีบปฏิเสธทันทีทำไมหรือคะเมกมิเอียงคอสงสัยก็เห็นเมกมิทำตัวแปลกๆทั้งที่ไม่เคยเห็นเคยทำกับคนนอกแบบนี้มาก่อนหน้าก็เลยสงสัยโทยะด้วยการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลท่านเบลล่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์อ่อนโยนแต่ไม่มีความมั่นใจในตนเองและกังวลตลอดเวลาเพราะสภาพแวดล้อมในการเติบโตโดยรวมเป็นนิสัยของเด็กสาวกำพร้าที่อยู่ในป่าตั้งแต่เกิดตามปกติค่ะเมกมิแล้วทำไมเมกมิถึงบอกว่าเบลล่าเหมาะที่จะเป็นนายหญิงของหอการค้าล่ะโทยะรหัสพันธุกรรมของท่านเบลล่าเหมาะสมกับมาสเตอร์ค่ะถ้ามีการผสมพันธุ์กันลูกที่เกิดจากท่านเบลล่ากับมาสเตอร์อาจจะเกิดสุดยอดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ค่ะเมกมีพูดเหมือนเราเป็นพ่อหมูซะงั้นหืมยังไงอะเมกมีไอ้สุดยอดสิ่งมีชีวิตนั้นน่าโทยะเนื่องจากมาสเตอร์มีสกิลกายามังกรดำทำให้พันธุกรรมของมาสเตอร์เปลี่ยนไปมันทำให้ยีนได้ต่างๆหายไปจำนวนกว่า 80% ถ้าได้ผสมกับยีนเด่นของท่านเบลล่ามีที่จะให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตระดับเกินกว่าระดับปกติขึ้นมาได้ค่ะเมกมีขนาดนั้นเลยเมกมิแล้วไอ้ระดับสิ่งมีชีวิตปกติของเมกมินั้นมันแบ่งยังไงล่ะนั้นโทยะถามด้วยความสงสัยถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับการจับคู่ของเมกมิก็ตามสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านนอกดันเจี้ยนทั้งหมดของโลกนี้คือระดับปกติค่ะเมกมิทั้งหมดเลยหรือเมกมิรวมถึงมังกรด้วยหรือเปล่าโทยะถามด้วยความหวั่นหวั่นแต่คำตอบของเมกมิทำให้โทยะแทบหงายหลังใช่ค่ะมาสเตอร์เมกมิหลังจากโทยะนิ่งไปสักพักก็ถามต่อแล้วที่เมกมิบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าระดับปกตินั้นมันคืออะไรล่ะนั้นโทยะระดับบอสชั้น80ขึ้นไปของมหาดันเจียนหรือระดับกึ่งถวยเทพคามาสเตอร์และอาจจะถึงระดับชั้น200ได้หากโชคดีที่ยีนเด่นของทั้งคู่จับคู่กันอย่างเหมาะสมและถือว่าเป็นระดับถวยเทพแล้วคามาสเตอร์เมกมิตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนเป็นเรื่องปกติที่คาดหวังไว้ส่วนโทยะนั้นอึ่งกิมกิไปแล้วตอนนี้เพราะไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นจะถึงจุดหมายต่อไปภายในอีก2ชั่วโมงนะคะมาสเตอร์จะให้เข้าไปในหมู่บ้านเลยไหมคะเมกมีถามขณะโทยะกำลังเหม่อลอยอยู่หาอึมอย่าพึ่งเลยดีกว่าหาที่จอดห่างๆสักหน่อยตอนเช้าค่อยเข้าไปกัน
ส่วนเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้เก็บเอาไว้ในแฟ้มลับสุดยอดนะอย่าให้ใครรู้ล่ะผมกลับไปนอนต่อก่อนนะพูดจบโทยะก็ลุกขึ้นแล้วค่อยๆเดินกลับห้องไปค่ะมาสเตอร์เมกมีตอบรับแล้วขับรถบ้านต่อไปพบมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ขวางเส้นทางชะลอความเร็วสักครู่ทำการกำจัดเสร็จจะแจ้งให้ทราบเสียงของมิกิดังขึ้นในหัวของเมกมิรับทราบเมกมิตอบกลับพร้อมกับมีแสงสว่างข้างหน้าห่างไปหลายกิโลเมตรสว่างขึ้นเป็นระยะหลังจากนั้นไม่นานเส้นทางเคลียร์มิกิรับทราบช่วยหาจุดปลอดภัยเพื่อจอดรถก่อนถึงจุดหมายด้วยเมกมิรับทราบมิกิหลังจากเกือบ2ชั่วโมงต่อมารถบ้านก็ลงจอดบนเนินเขาเล็กๆใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในป่ามีสายหมอกลงหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าแต่ด้วยเทคโนโลยีของเมกมิและมิกิเมื่อเทียบตำแหน่งกับแผนที่แล้วทำให้รู้จุดที่แม่นยำเกินกว่าที่ใครจะทำได้ในโลกใบนี้ทำให้ไม่มีปัญหาในการเดินทางเมื่อมิกิกลับเข้ามาในรถบ้านก็เข้าสู่โหมดสแตนบายส่วนเมกมิก็เข้าสู่โหมดระวังภัยรอจนกว่ารุ่งเช้าจะมาถึงเช้าวันต่อมาแปะแรงกว่านี้ค่ะแบบนั้นเขาเรียกว่ายกขาแต่ไม่ใช่เตะค่ะอย่างนี้หรอค่ะแปะปุยังใช้ไม่ได้ค่ะถอยออกมาก่อนค่ะเบลล่าเดี๋ยวให้มิกิเตะให้ดูมิกิเตะรับทราบเมกมีตูมมมตูมมมตูมมม00เบลล่าลองใหม่ค่ะเมกมีค่ะขตับตับดีขึ้นค่ะต้องบิดเอวพร้อมสะบัดขามากกว่านี้นะคะอีกครั้งค่ะตับอีกครั้งค่ะปลักเมนเทอร์เมกุมิยืนกอดมองเหล่าเฮาหลัดเสาเหล็กที่พันด้วยนวมหนาๆและปักลงไปในพื้นดินอย่างมั่นคงซึ่งไม่รู้ปักลึกลงไปในดินเท่าไหร่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ภายในห้องของเบลล่าเวลาตอนเช้ามืดเบลล่าตื่นค่ะเมกมิงืมเช้าแล้วหรอข้าแจ๊บเบลล่าค่อยๆลุกขึ้นมานั่งทั้งที่ตายังไม่ลืมอีก20นาทีจะเช้าแล้วค่ะกรุณาไปล้างหน้าแล้วใส่ชุดวอร์มที่บอกเมื่อวานนี้แล้วตามออกมาข้างนอกด้วยค่ะเมกมีพูดจบก็หันหลังเดินออกไปเตรียมอุปกรณ์ที่ด้านนอกภายในห้องครัวมิกิกำลังจัดการเตรียมวัตถุดิบที่จะใช้ทำอาหารสำหรับวันนี้อยู่หากใครมาเห็นกองวัตถุดิบคงจะคิดว่ามีงานฉลองระดับหมู่บ้านเกิดขึ้นที่นี่แน่ๆขณะที่เตรียมวัตถุดิบทำอาหารอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นในหัวของมิกิกระผมส่งจีสเดลอายุ030072ไปรับสินค้าแล้วก็ฝากของที่ขอมาไปให้แล้วนะเมียวรับทราบอีก5นาทีจะไปพบที่หน้าบ้านของมาสเตอร์GS The IU ก็คือรหัสของโดรนขนส่งที่สามารถเข้าออกโลกใบเล็กได้เพื่อโอนถ่ายสินค้าและอุปกรณ์เวทที่โทยะจำเป็นต้องผลิตเองเช่นอุปกรณ์มิติโพชั่นโอสถอาวุธชุดกรอกหลังจากนั้นไม่นานเบลล่าก็ตามเมกมีออกมาด้านนอกด้วยชุดวอร์มสีดำแถบขาวพร้อมรองเท้าผ้าใบซึ่งเป็นหนึ่งในแบบชุดมาตรฐานของชุดนาโนชุดนี้ไม่ได้เสริมกำลังให้กับผู้ใช้มีเพียงความยืดหยุ่นและความคงทนเท่านั้นเอาไว้เพื่อออกกำลังกายเมกมีก็ใส่ชุดนี้เช่นเดียวกันข้ามาแล้วค่ะขอโทษที่ให้รอนะคะเมกมิเบลล่าวิ่งออกจากรถบ้านมาหาเมกมิวิ่งวอร์มร่างกายก่อนเบลล่าเห็นเสาสีเงินทั้ง4รอบๆมั้ยคะไปวิ่งอ้อมมัน20รอบวิ่งค่ะอย่า20รอบหรือคะสิ่งที่เบลล่าเห็นอยู่นั้นคือเสาสีเงินสูง2เมตรที่ปักเอาไว้ระยะห่างของมันคือ100100เมตรรอบๆรถบ้านใช่เริ่มวิ่งได้แล้วค่ะเมกมิสั่งหน้านิ่งและสายตาที่คมกริบว่าวิ่งค่ะวิ่ง30นาทีต่อมาแฮกๆหายใจไม่ทันสภาพของเบลล่าตอนนี้คือนอนหงายหมดสภาพบนพื้นโดยมีเหงื่อท่วมตัวและหน้าซีดเผือกต่อไปขอดูพื้นฐานการต่อสู้หน่อยค่ะเห็นเสานวมตรงนั้นไหมคะเตะต่อยมันให้ดูหน่อยค่ะเมกมีพูดพร้อมชี้ไปที่เสานวมที่ปักเอาไว้ค่ะค่ะเบลล่าพูดพร้อมค่อยๆลากสังขารตัวเองจากพื้นไปที่เสานวมปึกปึกปึกแปะแปะหืมเบลล่าต่อยเตะไม่เป็นหรือคะปกติใช้แต่สกิลลูกสันลมหากระต่ายตัวเล็กๆก็เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูดีๆแล้วจำด้วยค่ะพูดจบเมกนี้ก็เดินไปแทนที่เบลล่ากำหมัดแบบนี้ไม่ต้องแน่นมากเกินไปแต่ก็ไม่ให้หลวมแบบที่ทำเมื่อกี้จากนั้นวางขาแบบนี้แล้วง้างไปด้านหลังจากนั้นปล่อยหมัดพร้อมบิดเอวช่วยตูม
0.0 เบลล่าทำได้ไหมคะลองใหม่ค่ะค่ะปึกปึกดีขึ้นค่ะเบลล่าชกต่อไปอย่าลืมเปลี่ยนข้างด้วยขณะนั้นเองมิกกี้ก็เดินออกมาจากรถบ้านในชุดวอร์มแบบเดียวกันสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเมกนี้อ่อนหัดเหมือนเด็ก5ขวบค่ะงานนี้ไม่ง่ายสินะมิกกี้พูดพร้อมพยักหน้าเข้าใจพร้อมสายตาที่คมกริบมองไปทางเบลล่าที่กำลังหัดต่อยสาวนมอยู่ถ้าต่อยแบบนี้ถูกไหมคะเมกนี้ถูก 60% ค่ะร่างกายยังไม่สัมพันธ์กันในการเหวี่ยงหมัดทำให้พลังการต่อยลดลงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดต้องบิดเอวพร้อมๆกับออกหมัดโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางค่ะแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าหมัดแยบแล้วเอวทำไมต้องบิดให้เสร็จก่อนตั้งนานแล้วค่อยออกหมัดหรือคะที่สอนคือให้บิดพร้อมกับออกหมัดไม่ใช่หรือคะเอาใหม่แล้วกรุณาทำให้ถูกด้วยค่ะหลังจากนั้นไม่นานปึกปึกปักการต่อยพอได้แล้วค่ะต่อไปเตะนะคะพูดจบเมกมีก็เดินไปแทนที่เบลล่าพร้อมอธิบายการเตะการเตะมีหลายแบบที่จะสอนตอนนี้คือการเตะแบบพื้นฐานวิธีเตะเราจะมีขาหลัก1ข้างที่ใช้ในการถ่ายน้ำหนักวางไว้ข้างค่ายแบบนี้และขาข้างที่ใช้เตะจะวางเอาไว้เยื้องไปด้านหลังแบบนี้เวลาเตะเราจะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาด้านหน้าแล้วสะบัดขาด้านหลังเตะแบบนี้ตูม 0.0 เบลล่าลองทำดูค่ะจากนั้นก็เป็นแบบตอนแรกที่เห็นโอ้ขยันกันแต่เช้าเลยนะโทยะเดินออกมาพร้อมกับเด็กๆพูดขึ้นมาเมื่อเห็นมิกกี้กับเมกมีกำลังช่วยสอนเบลล่าอยู่อรุณสวัสดิ์ค่ะมาสเตอร์เมกมีมิกกี้อืมสอนต่อเธอเดี๋ยวผมกับเด็กๆจะไปกันตรงนูนไปกันธรรมคุงนานะจังเจ้ากะนานะสะบัดแขนวอร์มร่างกายพร้อมๆกับเดินตามโทยะไป2รุ่ม1เหมือนเดิมนะฮะธรรมะห้าห้าอย่าร้องให้งอแงแล้วกันไม่ออมมือให้หรอกนะนั้นมันก็พี่โทยะเล่นต่อยโดนจมูกนี่ฮะไม่ได้อยากร้องเสียหน่อยธามะอะไรจะพยายามไม่ให้โดนจมูกก็แล้วกันนะห้าห้าโทยะพูดพร้อมหัวเราะเสียงดังธามะแผน B4 เดี๋ยวพี่นำเองนานะได้ฮะลุยธามะพูดพร้อมย้ายมาหลบด้านหลังของนานะเพื่อไม่ให้โทยะเห็นตัวเองถนัดลุยนานะพูดจบก็วิ่งเข้าหาโทยะทันทีตามมาติดๆด้วยธามะที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเมื่อมาถึงตัวโทยะนานะกระโดดเตะใส่ก้านคอโทยะทันทีปึกโทยะเอาแขนมารับเอาไว้ทันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเงาของธามะก็โผล่ออกมาจากด้านล่างของนานะแล้วเตะกวาดขาของโทยะฟอปโทยะสับขาถอยหลังได้ทันจากนั้นก็ก้าวเท้าข้างหนึ่งกลับไปเหยียบที่ธามะแต่ธามะนำท่อนแขนทั้งสองข้างมาบังไว้แทนแล้วโทยะก็สะบัดขาเตะนานะที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศต่อในจังหวะต่อมาปักนานะยกกาดขึ้นมาบังเอาไว้แล้วก็กระเด็นออกไปธามะได้โอกาสก็ดีดตัวขึ้นมาจากพื้นแล้วบิดตัวจับขาของโทยะจากนั้นก็ออกแรงเหวี่ยงอย่างแรงพรึบโทยะลอยออกไปแล้วบิดตัวเล็กน้อยเพื่อลงพื้นอย่างสวยงามไม่ใช่ย่อยเลยนะธามะโทยะยิ้มเย้ยธามะชี้อีกนิดเดียวอีกทีฮะพี่นานะธามะแยกเขี้ยวใส่โทยะแล้วตะโกนบอกนานะแผน A7 ควบ B2 นานะพูดพร้อมกลับไปยืนคู่กับธามะพร้อมฮะธามะย่อตัวลงพร้อมกับนานะเพื่อที่จะพุ่งเข้าไปทำคอมโบไปนานะลุยโลดธามะปึกปึกปลักปลักฝุกฝุกย้าฮึยักยักในขณะที่3พี่น้องฝึกกันอยู่นั้นเบลล่าได้มองตาค้างไปแล้วณนี่ฝึกซ้อมกันแบบนี้เลยหรือคะนี่ยังใช่มนุษย์อยู่อีกหรือคะทำไมถึงได้เร็วแบบนี้เบลล่านี่แค่การวอร์มร่างกายค่ะถ้าซ้อมต่อสู้กันจริงๆป่าแถวนี้คงไม่เหลือมิกกี้ตอบเบลล่าหน้านิ่งเบลล่ากฎหมายของทวีปนี้ไม่สะดวกให้ซ้อมต่อสู้จริงคงได้แต่วอร์มร่างกายแบบนี้ไปทุกวันค่ะเมกมีพูดพร้อมส่ายหัวใช่เมื่อคืนต้องกำจัดหมีแกรนเทียยังต้องใช้เวลาตั้ง1นาที32วินาทีเพราะกลัวว่าจะทำให้ต้นไม้รอบๆเสียหายมิกกี้พูดพร้อมพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อเบลล่าได้ยินชื่อมอนสเตอร์ที่คุ้นเคยก็เกิดอาการตกใจขึ้นมาทันทีมะหมียักย้ายแกรนเทียหรอคะใช่คะมีอะไรหรือคะมิกกี้เอียงคอถามด้วยความสงสัยกะก็หมีนั้นมันเป็นเจ้าป่าที่อาละวาดในแถบป่าสายหมอกมีคนตายเพราะมันหลายร้อยคนแล้วนะคะขนาดนักผจญภัยเก่งๆมาสู้ก
ก็ทำได้แค่ขับไล่มันไปไม่เคยมีใครสามารถฆ่ามันได้เลยค่ะเบลล่าพูดด้วยสีหน้าตกใจถึงหนังมันจะเหนียวสักหน่อยแต่กับพละกำลังที่ธรรมดาของมันที่เหมาะสมตามขนาดตัวมันก็กำจัดไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่คะมิกกี้เอามือแตะคางคิดถึงมีตัวเมื่อคืนที่ตัวเองฆ่าไปธรรมดาเบลล่าถึงกับพูดด้วยสายตาเลื่อนลอยหลังจากออกกำลังกายตอนเช้าต่ออีกครึ่งชั่วโมงทุกคนก็กลับเข้ามาอาบน้ำมิกกี้กับเมกมีก็ไปเตรียมอาหารเช้าโดยมีเบลล่าที่รีบอาบน้ำมาช่วยทำอาหารอีกแรงถึงแม้ว่าฝีมือจะเทียบเมกมีกับมิกกี้ไม่ได้ก็ตามแต่จากการประเมินขององค์เมกุมิเบลล่าก็ถือว่าเป็นคนที่ทำอาหารได้ดีทีเดียวและมีการเรียนรู้ด้านการทำอาหารได้รวดเร็วกว่าคนปกติทั่วไปอาจจะเป็นเพราะงานที่เบลล่าเคยทำมาก็ได้ทำให้มีความชำนาญพื้นฐานอยู่แล้วส่วนการทำความสะอาดเบลล่าก็ทำได้ดีเช่นกันในด้านความละเอียดรอบคอบในมุมต่างๆที่ตามองไม่เห็นดังนั้นมิกกี้กับเมกมีจึงให้คะแนนความชำนาญของเบลล่าไปทางแม่ครัวและแม่บ้านมากกว่าการต่อสู้ถึงแม้ว่าจะมีสกิลติดตัวหายากที่อาจจะทำให้คนทั้งโลกอิจฉาก็ตามแต่เมื่อมันมาอยู่กับเบลล่ามันช่างไร้ประโยชน์สิ้นดีเพราะเบลล่าดันมีพรสวรรค์ทางด้านงานบ้านงานเรือนแต่ระดับพรสวรรค์ด้านการต่อสู้นั้นต่ำต้อยกว่าเด็ก5ขวบซะงั้นหลังจากอาหารเช้าใหญ่ผ่านไปก็เดินทางไปที่หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาของป่าสายหมอกแห่งนี้โทยะที่นั่งอยู่ข้างเมกุมิที่กำลังขับรถบ้านไปทางหมู่บ้านเล็กๆเห็นว่าข้างหน้าหมอกยังไม่หายไปสักทีก็เริ่มสนใจขึ้นมาขนาดช่วงสายแล้วยังมีหมอกหนาขนาดนี้ตอนกลางคืนหมอกจะหนาขนาดไหนเนี่ยแล้วเมื่อคืนเมกมีหาที่จอดรถเมื่อเช้าเจอได้ยังไงล่ะนั้นให้มิกิมาสำรวจทางก่อนค่ะมาสเตอร์เมกมิอย่างนั้นเองแล้วหมอกพวกนี้จะหมดกี่โมงล่ะเมกมีผมรู้สึกไม่ค่อยสบายตายังไงก็ไม่รู้เวลามีอะไรมาบังสายตาแบบนี้โทยะพูดพร้อมพยายามเพ่งตามองเพื่อหวังว่าจะสามารถมองทะลุหมอกออกไปได้ช่วงเที่ยงหมอกจะบังที่สุดค่ะแต่ช่วงบ่ายๆหมอกก็จะลงหนาเหมือนเดิมค่ะมาสเตอร์เมกมีพูดพร้อมขยับพวงมาลัยรถเพื่อหลบต้นไม้สรุปทั้งวันทั้งคืนสินะผ่านหมู่บ้านนี้ทะลุหุบเขาออกไปก็จะถึงเมืองแล้วใช่ไหมเมกมิโทยะเรียกแผนที่ออกดูแล้วถามใช่ค่ะมาสเตอร์จะให้แวะจอดที่หมู่บ้านนี้ไหมคะเมกมิถามเมื่อเข้ามาในเขตของหมู่บ้านสายหมอกผ่านไปเลยก็ได้เอ็นนั้นมันอะไรเมกมิขณะที่โทยะกำลังจะบอกให้เมกมิขับรถต่อไปโดยไม่ต้องแวะที่หมู่บ้านเล็กๆนี้ก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งข้างหน้าเมกมิหันไปมองแวบหนึ่งก็ได้คำตอบให้โทยะทันทีน่าจะเป็นเสาโทเทมบูชาเทพเจ้าข้ามาสเตอร์บูชาเทพอย่างนั้นหรอเมกุมิแต่ทำไมรูปแกะสลักโทเทมนั้นมันไม่เหมือนเทพตรงไหนเลยล่ะเมกมินั้นมันมอนสเตอร์ที่คล้ายๆกับโปเกมอนชัดๆโทยะพูดขณะพยายามกั้นหัวเราะอยู่เพราะบนเสามันแกะสลักรูปโปเกมอนในตำนานเอาไว้ชัดๆรูปร่างเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์ค่ะมาสเตอร์ที่แกะสลักเอาไว้คือมูมอนสเตอร์โบราณค่ะเมกมีให้ข้อมูลเพิ่มเติมโทยะต่อหลังจากพูดจบโดยการนำขึ้นหน้าจอข้างๆให้หือมูถิ่นกำเนิดทวีปจีโอดัสมีสกิลควบคุมสายธรรมชาติสกิลจะแตกต่างไปตามสีของมูที่กำเนิดมาที่พบมากที่สุดคือสีฟ้าธาตุลมและน้ำสกิลควบคุมของมูมีพลังมหาศาลครั้งหนึ่งเมื่อ 200,000 ปีก่อนมีมูกลายพันธุ์ถือกำเนิดขึ้นมามันสามารถควบคุมได้ถึง5ธาตุและธาตุที่รุนแรงที่สุดของมันคือธาตุสายฟ้ามันเกือบจะกวาดล้างทวีปจีโอดัสจนหมดแต่ด้วยความร่วมมือของมังกรสายพันธุ์หลักจำนวนมากในที่สุดก็สามารถฆ่ามันได้ฝ่ายมังกรก็สูญเสียไปไม่น้อยเช่นกันสงครามครั้งนั้นเรียกว่าสงครามสุสานมังกรเป็นสงครามที่มีมังกรตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์มูออกลูกเป็นไข่ใช้เวลาฝักตัวหลายปีอาจจะ10ปีหรือแสนปีก็ได้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และความแข็งแกร่งของมันโทยะอ่านถึงตอนนี้รถบ้านก็มาถึงหมู่บ้านพอดีและเมกมิกำลังจะตีวงอ้อมหมู่บ้านเพื่อผ่านหมู่บ้านนี้ไปแวะที่นี่ก่อนเมกมิโทยะเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะสนใจเรื่องของหมู่รับทราบค่ะมาสเตอร์เมกมิรีบหาที่จอดรถทันทีหลังจากเมกมิจอดรถแล้วโทยะก็ให้ไปเรียกทุกคนมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วให้เมกมิขึ้นรูปและข้อมูลของหมู่สายพันธุ์ต่างๆให้กับเด็กๆและเบลล่าดูเทพหมู่นี่ค่ะข้าเคยมาที่หมู่บ้านนี้ตอนเด็กๆท่านพ่อกับท่านแม่ของข้าพามาท่านก็เคยเล่าเรื่องของเทพมูให้ข้าฟังด้วยค่ะเบลล่าพูดขึ้นมาทำให้ทุกคนหันไปมองเบลล่าเบลล่าพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับผมสนใจมอนสเตอร์ที่เรียกว่าหมูนี้มาก
แล้วก็สนใจด้วยว่าทำไมถึงได้เรียกเทพมูแทนที่จะเรียกมันว่ามูตามปกติโทยะถามเบลล่าทันทีเมื่อได้ยินว่าเธอเคยฟังเรื่องเล่าของมูมาเทพมูไม่ใช่มอนสเตอร์นะค่ะเหมือนมังกรนั้นแหละค่ะที่พวกข้าไม่เรียกว่าเป็นมอนสเตอร์เพราะเทพมูมีสติปัญญาพอๆกับมังกรมีผู้เฒ่าบางคนถึงกับบอกว่าเทพมูมีร่างมนุษย์ด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่เคยมีใครเคยเห็นเทพมูตัวจริงหรอกค่ะนอกจากรูปแกะสลักมันเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อกันมาซึ่งข้าก็ฟังมาจากพ่อแม่ของข้าเช่นกันเบลล่าโทยะได้ยินว่าร่างมนุษย์ก็สะดุดใจขึ้นมาหืมร่างมนุษย์อย่างนั้นเหรอคิดเหมือนพี่ไม้ธรรมคุงนานะจังแฝงตัวสินะเจ้ากะนานะเหมือนลุงอีกนินใช่ไหมฮะธามะใช่แล้วล่ะจะว่าไปหมู่บ้านนี้ก็แปลกๆด้วยเราจอดรถตั้งนานยังไม่มีคนสนใจแถมหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่มีมอนสเตอร์อันตรายเยอะแยะขนาดนี้แต่ก็ยังสามารถอยู่รอดได้ทั้งที่มีบ้านไม่กี่หลังกับชาวบ้านไม่กี่สิบคนถ้าไม่นับคนนอกล่ะนะโทยะพูดพร้อมชี้ไปที่กราฟแสดงอัตราผู้อยู่อาศัยที่แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นคนเดินทางผ่านหรือชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ที่นี่โดยฝีมือการสำรวจด้วยการสแกนทางอากาศของมิกิน่าสงสัยจริงๆด้วยฮะพี่โทยะธามะนึกตามแล้วก็เข้าใจสิ่งที่โทยะจะบอกทันทีอะไรน่าสงสัยหรือคะเบลล่ากระพริบตาถามแบบงงๆไม่มีอะไรหรอกเบลล่าเล่าเรื่องมูต่อเถอะโทยะไม่อยากให้เบลล่ารู้เรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับผู้กุมอำนาจหลายคนจึงรีบเปลี่ยนเรื่องได้ค่ะตอนข้าเด็กๆท่านพ่อเล่าว่าเทพมูจะคอยปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้เวลาที่มีมอนเตอร์บุกหรือมีภัยธรรมชาติโดยให้หัวหน้าหมู่บ้านยืมพลังของเทพมูหัวหน้าหมู่บ้านในแต่ละรุ่นเท่านั้นที่จะสามารถใช้พลังของเทพมูได้หัวหน้าหมู่บ้านแต่ละรุ่นอาจได้พลังของเทพมูต่างกันหรือบางครั้งอาจจะเหมือนกันกับของรุ่นก่อนก็ได้แล้วแต่เทพมูจะให้พลังแบบไหนมาว่ากันว่าหัวหน้าหมู่บ้านบางรุ่นมีพลังของเทพมูมากกว่า2แบบมีกำลังรบมหาศาลจนทางการถึงกับออกกฎว่าห้ามใครต่อสู้หรือสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านนี้เป็นอันขาดหากใครฝ่าฝืนอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาอยู่อาศัยถาวรเป็นอันขาดเพราะเกรงว่าจะทำให้เทพมูไม่พอใจนั้นแหละค่ะที่นี่ก็เลยเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาข้าจำได้แค่นี้แหละค่ะถ้าอยากฟังเรื่องของเทพมูทั้งหมดต้องไปขอให้พวกผู้เฒ่าเล่าให้ฟังเบลล่าพูดพร้อมส่งสายตาขอโทษไปยังทุกคนไม่เป็นไรหรอกนะเบลล่าแค่นี้ก็ช่วยได้มากแล้วล่ะโทยะเหมือนว่าจักรพรรดิของทวีปนี้น่าจะอยู่เบื้องหลังของหมู่บ้านนี้นะคะมาสเตอร์เมกนี้เท่าที่ฟังมาน่าจะรวมราชาทั้ง3ไปด้วยนะโทยะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นข้อตกลงอะไรบ้างอย่างคามาสเตอร์เมกนี้ลึกลับดีจริงๆชักอยากเห็นกับตาแล้วสิว่าจะใช่อย่างที่คิดเอาไว้หรือเปล่าโทยะพูดพร้อมใส่ยะยิ้มพี่โทยะทำหน้าตาแบบนั้นน่ากลัวเจ้ากะนานะพูดพร้อมมาหลบข้างหลังธามะง่าทำไมพี่นานะถึงมาหลบหลังธามะล่ะฮะธามะก็กลัวธามะพยายามดึงนานะมาอยู่ข้างหน้าของตัวเองเช่นกันนี่พี่ทำหน้าน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอโทยะถึงกับหน้าเปลี่ยนสีทันทีขอยืนยันว่ามาสเตอร์ทำหน้าได้โรคจิตมากค่ะเมกมีทีเอาล่ะเราเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านกันเถอะจะได้รู้กันไปเลยว่าใช่หรือไม่ใช่โทยะเดินคอตกนำทุกคนออกจากรถบ้านทันทีอะไรใช่ไม่ใช่เหรอคะข้าไม่เห็นเข้าใจเลยเบลล่ากลุ่มของโทยะเดินเข้ามาในหมู่บ้านกลางหุบเขาเล็กๆที่ไม่มีรั้วรอบมีเพียงต้นไม้ที่ถูกปลูกขึ้นมาใหม่อย่างเป็นระเบียบเป็นช่องทางให้เดินนอเข้าไปในหมู่บ้านแม้ว่าต้นไม้จะมีอายุหลายร้อยปีแต่ก็พอที่จะรู้ว่าเกิดจากการปลูกขึ้นมาใหม่จากการจัดวางของตำแหน่งต้นไม้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภายในหมู่บ้านมีร้านอาหารขนาดเล็กร้านขายสมุนไพรร้านแลกเปลี่ยนสินค้าของหมู่บ้านและบ้านพักชั่วคราวคล้ายๆบังกะโลหลังเล็กอยู่ประมาณ10หลังสำหรับให้คนที่เดินทางผ่านหมู่บ้านได้เช่าพักค้างคืนนอกจากนี้ก็ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากบ้านของคนในหมู่บ้านประมาณ10กว่าหลังแต่มีบ้านหลังหนึ่งที่โดดเด่นกว่าหลังอื่นคาดว่าจะเป็นบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านเดินเข้ามาสิ่งแรกที่นานะเห็นคือร้านสมุนไพรที่ชาวบ้านเก็บมาจากป่าสายหมอกมีบางชนิดที่นานะยังไม่มีจึงเกิดสนใจขึ้นมาพี่โทยะเจ้ากะไปดูร้านสมุนไพรก่อนได้ไหมเจ้าคะโทยะก็สังเกตเห็นร้านสมุนไพรอยู่เหมือนกันจึงพยักหน้าให้กับนานะแล้วไปที่ร้านสมุนไพรหน้าร้านสมุนไพรนี่ดอกคาลิปโตนี่เจ้ากะ
เคยเห็นแต่ในหนังสือเรียนนานะอยากได้เจ้ากะอันนั้นย่าเซียวจันทราเจ้ากับผลฟลอเรนเซียก็มีเจ้ากะเสียงตื่นเต้นของนานะดังขึ้นมาตลอดไม่ขาดสายส่วนโทยะก็สำรวจสมุนไพรในร้านไปเรื่อยๆโดยในมือถือตะกร้าใส่สมุนไพรเอาไว้และมีสมุนไพรอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าจะเป็นชนิดที่มีเมล็ดที่สามารถนำไปปลูกต่อได้ส่วนชนิดที่ชาวบ้านเก็บแต่ใบมาโทยะไม่ได้สนใจแต่อย่างใดแต่ถ้าต้นไหนถอนมาทั้งรากโทยะก็ไม่พลาดที่จะหยิบมันมาหักว่าสมุนไพรชนิดนั้นโทยะยังไม่มีปลูกเอาไว้หลังจากเลือกอยู่นานเกือบชั่วโมงโทยะก็เดินไปจ่ายค่าสินค้ากับผู้ดูแลร้านสมุนไพรแห่งนี้ช่วยคิดเงินด้วยครับนานะทามาเอาตะกร้าสมุนไพรมาวางสิจะได้คิดเงินทีเดียวเลยเดี๋ยวพี่จ่ายให้โทยะวางตะกร้าสมุนไพรบนเคาน์เตอร์ของผู้ดูแลร้านแล้วกวักมือเรียกเด็กๆที่เลือกสมุนไพรอยู่ให้นำตะกร้ามารวมกันเพื่อจ่ายเงินเจ้ากะเดฮะนานะกับทามารีบนำตะกร้ามาวางที่เคาน์เตอร์ทันทีเพราะจะได้ไม่ต้องจ่ายเองปกตินานะกับธรรมะจะปรุงโอสถไปฝากให้มิกินำไปวางขายในร้านของหอการค้าอยู่เป็นประจำจนตอนนี้เด็กทั้งสองคนมีเงินมากกว่าขุนนางใหญ่ของอาณาจักรบางอาณาจักรเสียอีกโดยที่นานะจะเน้นไปที่โอสถรักษาและธรรมะจะเน้นไปที่โอสถบำรุงร่างกายและฟื้นฟูพลังแบบต่างๆแต่จำนวนที่เด็กทั้งสองปรุงขึ้นมานั้นไม่เพียงพอของความต้องการของตลาดและโทยะอยากให้เด็กๆมีรายได้ของตัวเองด้วยเพราะทั้งคู่เริ่มโตขึ้นแล้วจึงต้องฝึกให้หารายได้ที่เป็นของตัวเองโทยะจึงผลิตแต่โพชั่นแทนโอสถจำหน่ายข้อแตกต่างของโพชั่นกับโอสถก็คือโอสถสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเก็บรักษาง่ายและนานกว่าแถมประหยัดพื้นที่ในอุปกรณ์มิติจึงเป็นที่นิยมและมีราคาแพงกว่าโพชั่นด้วยเหตุนี้นักผจญภัยที่มีรายได้สูงจะเลือกพกโอสถ10เม็ดมากกว่าพกโพชั่น10ขวดเมื่อของมาวางบนเคาน์เตอร์ครบคนดูแลร้านก็เริ่มตรวจสอบทันทีเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานคนดูแลก็แจ้งราคาสมุนไพรกับโทยะสมุนไพรทั้งหมด276หน่วยเป็นสมุนไพรหายาก38หน่วยท่านต้องใช้โพชั่นรักษาบาดแผลขวดเล็ก4ขวดโพชั่นฟื้นฟูพลังเวทขวดกลาง8ขวดโพชั่นแก้พิษขวดกลาง5ขวดเพื่อแลกเปลี่ยนโทยะงงอยู่สักครู่แล้วเอ่ยปากถามหืมมอไม่ได้ใช้เงินซื้อหรือครับคนดูแลร้านได้ยินที่โทนะพูดก็อดที่จะหัวเราะเสียงดังขึ้นมาไม่ได้ห้าห้าหมู่บ้านกลางหุบเขาเช่นนี้จะนำเงินไปทำอะไรหรือท่านนักเดินทางท่านคงเพิ่งเคยมาที่นี่สินะหมู่บ้านของเราจะแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่คล้ายกันเท่านั้นเอาไว้เพื่อดำรงชีพเป็นหลักเงินทองที่นี่ไม่ต่างจากเศษเหล็กไร้ประโยชน์หรอกนะเราจะแลกสมุนไพรกับโพชั่นชิ้นส่วนมอนเตอร์และผลึกมานากับอาวุธเท่านั้นอ่อส่วนบ้านพักของที่นี่แลกกับเนื้อสัตว์ป่าหรือมอนสเตอร์เผื่อท่านจะอยากพักค้างคืนส่วนร้านอาหารก็แลกกับสมุนไพรของท่านแล้วท่านได้เตรียมโพชั่นมาแลกสมุนไพรพวกนี้หรือไม่ล่ะถ้าท่านยังไม่พร้อมแลกค่อยกลับมาครั้งหน้าก็แล้วกันคนดูแลร้านพูดพร้อมกับกำลังจะหยิบตะกร้าสมุนไพรของโทยะและของเด็กๆ เพื่อจะนำไปไว้หลังเคาน์เตอร์หลังจากนั้นค่อยเอาไปจัดเรียงทีหลังเมื่อโทยะเห็นคนดูแลร้านกำลังจะยกตะกร้าไปเก็บด้านหลังก็รีบคว้ามือของคนดูแลร้านที่กำลังจะยกตะกร้าสมุนไพรเอาไว้ทันทีเดี๋ยวก่อนครับโพชั่นรักษาขวดเล็ก4ขวดโพชั่นฟื้นฟูพลังเวทกลาง8ขวดกับโพชั่นแก้พิษกลาง5ขวดใช่ไหมครับมิกิเอาออกมาให้เขาทีรับทราบค่ะมาสเตอร์พรึบก๊อกก๊อกมิกิสะบัดมือด้านบนเคาน์เตอร์เพียงครั้งเดียวขวดโพชั่นที่โทยะต้องการก็วางเรียงรายอยู่บนเคาน์เตอร์ทันทีเมื่อคนดูแลร้านเห็นขวดโพชั่นดวงตาก็เป็นประกายทันทีแล้วรีบคว้าขวดโพชั่นไปเก็บเอาไว้ในตู้ด้านหลังจนหมดแล้วกลับมาสนใจกลุ่มของโทยะต่อนายท่านครบตามจำนวนเชิญนายท่านนำสมุนไพรไปได้เลยฮิฮิคนดูแลร้านพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมถูฝ่ามือไปมาอยู่ตลอดเวลาทำให้กลุ่มของโทยะถึงกับคิ้วกระตุกหลังจากโทยะกับเด็กๆเก็บสมุนไพรของตัวเองเสร็จแล้วก็รีบออกจากร้านสมุนไพรทันทีเมื่อออกจากร้านแล้วดวงตาของโทยะก็ส่องประกายแปลกๆออกมาชั่ววูบแล้วหายไปทันทีโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเราจะไปที่ไหนต่อฮะพี่โทยะธรรมะถามพร้อมกับมองไปรอบๆตัวตรงนั้นไงธรรมะโทยะชี้ไปที่บ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านทันทีเบลล่ามองตามนิ้วของโทยะไปก็จำได้ทันทีว่ามันเป็นบ้านหลังที่ท่านพ่อกับท่านแม่ของตัวเองเคยบอกตอนเด็กๆว่ามันไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปได้จึงเอ่ยปากเตือนโทยะท่านพี่นั้นมันบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านนี่ค่ะปกติจะไม่อนุญาตให้เข้านะคะ
โทยะได้ยินก็แสดงรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมาทันทีแล้วเดินต่อไปโดยไม่สนใจคำทักทายของเบลล่าพร้อมกับออกคำสั่งชุดนาโนทันทีสแตนบายโหมดป้องกันเปิดระยะป้องกัน1เมตรรอบตัวทุกชุดใกล้เคียงมาสเตอร์นาโนออนในโหมดเดียวกันทันทีจบคำสั่งของโทยะชุดของทุกคนก็เปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นชุดรบพร้อมปีกสีดำด้านหลังแต่ไม่ได้สวมหมวกรบไว้ชุดของข้ามันเบลล่าร้องออกมาด้วยความตกใจทันทีเมื่ออยู่ๆชุดที่ใส่อยู่ก็เปลี่ยนไปสงครามเย่เย่ทามาบิดคอและหักนิ้วร้องออกมาด้วยความถูกใจจะทำแบบนี้จริงๆหรือเจ้ากะนานะมีท่าทางอิดออดเพราะอยู่ๆก็จะมาสู้กับคนอื่นที่ไม่เคยรู้จักและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันโทยะที่เดินนำอยู่ข้างหน้าได้ยินก็หันกลับมายิ้มอ่อนให้แล้วอธิบายแค่กันเอาไว้ก่อนหน้าพี่แค่เผื่อว่าทางนั้นไม่ให้เข้าไปดีๆก็กะว่าจะเดินดุ่มๆเข้าไปแค่นั้นเองไม่ได้จะมาถล่มบ้านใครหรอกนะออทุกคนเว้นระยะห่างกัน1เมตรด้วยล่ะพูดจบโทยะก็หันกลับไปเดินต่อจนถึงหน้าบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านหยุดที่นี่ห้ามเข้าคนดูแลทางเข้าบ้านหยุดกลุ่มของโทยะทันทีที่โทยะเดินมาถึงประตูใหญ่ของบ้านผมแค่มาพบหัวหน้าหมู่บ้านครับพอดีมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยโทยะพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่มันก็ทำให้คนเฝ้าประตูยิ่งโกรธที่นี่ไม่ใช่สถานที่ใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้กลับไปซะก่อนที่พวกข้าทั้งสองจะหมดความอดทนโทยะได้ยินดังนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาแล้วหันหลังเดินกลับไปรวมกลุ่มว่าแล้วเชียวเดินตามมาเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรโทยะพูดจบก็เดินกลับไปที่ประตูบ้านอีกครั้งโดยที่มีเด็กๆ เดินตามมาข้างหลังเบลล่าอยู่ตรงกลางมิกิกับเมกนี่ปิดท้ายพวกเจ้ากลับมาทำไมอีกคนเฝ้าประตูหันปลายหอกเวทไปทางกลุ่มของโทยะทันทีโทยะเห็นดังนั้นก็ยิ้มอ่อนให้แล้วตอบกลับทันทีอ๋อผมไม่ได้จะเข้าบ้านนี่ครับพอดีบ้านหลังนี้มันขวางทางเดินของผมพอดีอะขณะที่พูดอยู่นั้นฝีเท้าไม่ได้ช้าลงแต่อย่างใดยังคงเดินเข้าหาประตูบ้านเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงหญ้าต้นเล็กๆบนพื้นเท่านั้นหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะคนเฝ้าประตูทั้งสองตั้งท่าเตรียมแทงหอกใส่โทยะทันทีที่โทยะเข้าถึงระยะหอกหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีโทยะก็เดินเข้าไปถึงระยะของหอกทั้งสองไม่รอช้าแทงหอกเวทใส่โทยะทันทีเปรี้ยงๆฟิวโครมทั้งคู่ถูกปีกสีดำของโทยะตกปลิวไปทันทีโดยที่ปลายหอกยังเข้าไม่ถึงตัวของโทยะด้วยซ้ำเสียงโครมครามทำให้คนที่อยู่ในบ้านกรูกันออกมาเกือบ10คนพวกเจ้าเป็นใครกันถึงได้กล้าหาญมาบุกบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วใช่หรือไม่ชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนออกมาจากกลุ่มคนที่ออกมาจากบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านผมแค่อยากพบหัวหน้าหมู่บ้านของพวกท่านแต่โดนโจมตีก่อนผมแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นนะมาบุกอะไรที่ไหนกันหลักครับว่าแต่หัวหน้าหมู่บ้านอยู่ด้านในสินะครับแล้วก็สองคนที่ปลิวไปเมื่อกี้หน้าเลิกสำออยแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วหลักครับแค่นั้นแผลทะลอกยังแทบทำไม่ได้ด้วยสำมังโทยะพูดแล้วมองไปที่คนเฝ้าประตูทั้งสองที่นอนกองอยู่บนพื้นหลังจากทั้งสองได้ยินก็เงยหัวขึ้นมามองโทยะด้วยสายตาแปลกไปแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาปัดเนื้อปัดตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกข้าไม่ได้เป็นอะไรหนึ่งในสองคนเอ่ยปากถามโทยะด้วยสีหน้าขึงขังหมู่ไม่ใช่สิคนของหมู่บ้านนี้คงไม่อ่อนแอขนาดนี้มั้งครับถ้าให้ไปสู้กับมังกรทั่วไปคงจะสูสีเลยนะครับเนี่ยโทยะพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์คนของหมู่บ้านรอบๆกลุ่มของโทยะมองหน้ากันแล้วหันกลับมามองโทยะด้วยสายตาระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมโอ้ไม่ต้องทำหน้าตึงแบบนั้นก็ได้ครับผมแค่อยากพบกับหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นเองโทยะรีบโบกมือให้คนของหัวหน้าหมู่บ้านทันทีเมื่อเห็นบรรยากาศที่หนักขึ้นมาพร้อมกับละอองเวสีต่างๆที่เริ่มรวมตัวกันรอบๆคนของหมู่บ้านเจ้าเป็นใครมาจากไหนต้องการพบท่านหัวหน้าเรื่องอะไรชายหนุ่มคนเดิมตะโกนถามโทยะจะบอกไงดีล่ะเอาเป็นว่าผมเป็นพ่อค้ารายใหญ่มาจากทวีปกลางทวีปโครโนสน่ารู้จักไหมตำแหน่งผมก็มีนะเป็นดยุกน่าชื่อโทยะส่วนนี้น้องชายกับน้องสาวแล้วก็ผู้ช่วยส่วนตัวของผมเองเห็นบอบบางแบบนั้นฆ่ามังกรด้วยมือเปล่ามาแล้วเชียวนะเพราะงั้นก่อนจะทำอะไรก็คิดกันให้ดีก่อนล่ะแล้วก็ที่ผมต้องการพบหัวหน้าหมู่บ้านก็แค่มีเรื่องจะถามหน่อยนะโทยะพูดไปชี้ไปเพื่อแนะนำคนในกลุ่ม
คนในหมู่บ้านได้แต่อดกลั้นเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าที่โทยะพูดนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะฆ่ามังกรด้วยมือเปล่าได้เชียวหรือแล้วเจ้ามีอะไรมาพิสูจน์ว่าที่เจ้าพูดมามันเป็นความจริงละอย่ามาหลอกข้าข้าไม่ใช่เด็กที่จะให้เจ้ามาหลอกได้หรอกนะชายหนุ่มคนเดิมยังคงหัวแข็งไม่ยอมเชื่อโทยะง่ายๆโทยะได้ยินแบบนั้นก็เอามือเท้าคางครุ่นคิดอยู่สักพักก็หันหน้าไปหามิกิมิกิช่วงนี้ไม่ค่อยได้ระบายพลังงานออกมาเลยสินะยิงพลุขึ้นฟ้าให้ดูหน่อยสิรับทราบค่ะมาสเตอร์พูดจบมิกิก็ยกฝ่ามือข้างหนึ่งขึ้นฟ้าจากนั้นพลังงานเวทก็ระบายออกมาจากเซลนาโนทั่วทั้งร่างกายเป็นสีรุ้งสวยงามไปรวมกันที่ฝ่ามือแล้วก็ฟูมมมฟ้าวัวพลังงานเวทบริสุทธิ์ถูกยิงขึ้นไปบนฟ้าทันทีด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า5เมตรทำให้เกิดลมแรงรอบๆตัวของมิกิชุดนาโนฟักปีกลงพื้นดินยึดเอาไว้ทำให้กลุ่มของโทยะไม่มีใครปลิวไปส่วนคนของหัวหน้าหมู่บ้านปลิวออกไปทันทีแม้แต่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านก็ไม่รอดหลังคาบ้านทั้งหลังและรั้วบ้านบางส่วนปลิวไปด้วยเช่นกันพลังงานเวทของมิกิเมื่อมันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงระยะที่มิกิกำหนดก็ระเบิดออกมาบรึ้มมอๆกลายเป็นสะเก็ดเล็กๆกระจายไปทั่วท้องฟ้าจากนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแล้วรวมเข้ากับอากาศสวยเหมือนเดิมเลยเจ้ากะพี่มิกินานะมองพลุของมิกิตาเป็นประกายคราวหน้าขอเป็นพลุรูปเนื้ออย่างนะฮะพี่มิกิทามะพูดพร้อมน้ำลายไหลระดับพลังงานคงที่ระดับยูนิคพลังงานกลับเข้าสู่แถบสีฟ้าสถานะปกติรับทราบค่ะท่านธรรมะจะพยายามนะคะมิกิแจกแจงสถานะเสร็จก็หันหน้าไปรับปากธรรมะต่อนะนี่คืออะไรหรือคะคะทำไมมิกิถึงมีพลังเวทมหาศาลขนาดนี้คะเบลล่าถึงกับขาสั่นเลยทีเดียวเมื่อได้สัมผัสพลังเวทมากมายจนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตอ๋อไม่มีอะไรหรอกร่างของมิกิมันสะสมพลังงานมากเกินไปหน้าทุกๆเดือนก็เลยต้องปล่อยพลังงานเวทกลับคืนสู่ธรรมชาติบ้างก็แค่นั้นเองโทยะตอบกลับเบลล่าตามปกติมากเพราะเห็นมาหลายครั้งแล้วส่วนพวกคนในหมู่บ้านนั้นวิญญาณแทบออกจากร่างกันไปหมดแล้วเพราะถ้าหากนำพลังเวทที่เห็นนั้นไปใช้กับสกิลคาดว่าจะถล่มหมู่บ้านแห่งนี้ได้ในครั้งเดียวแม้แต่หุบเขาแห่งนี้ก็คงไม่เหลือซากท่านผู้มาเยือนท่านอยากพบข้าอย่างนั้นหรือทันใดนั้นเองก็มีเสียงพูดดังออกมาจากภายในบ้านกลุ่มคุ้มกันบ้านได้ยินเสียงก็รีบหันกลับไปทำความเคารพทันทีท่านหัวหน้าพวกเจ้าถอยกลับมาก่อนเชิญผู้มาเยือนมาพบข้าด้วยหัวหน้าหมู่บ้านออกคำสั่งคนของตัวเองทันทีคนคุ้มกันแม้จะไม่พอใจพวกโทยะแต่ก็ขัดคำสั่งของหัวหน้าไม่ได้จึงได้แต่พากลุ่มของโทยะเข้าไปที่ห้องรับรองรอไม่นานก็มีชายชราที่ผมและคิ้วเป็นสีขาวแต่ร่างกายมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆและท่าเดินที่แข็งแรงมั่นคงเดินเข้ามาในห้องรับรองเมื่อชายชรานั่งลงบนฟุกรองนั่งแล้วก็หันมาแนะนำตัวเองกับกลุ่มของโทยะข้าคือมูเลอร์หัวหน้าหมู่บ้านรุ่นที่22ของหมู่บ้านมูเลอร์พูดพร้อมมองกวาดไปทางกลุ่มของโทยะโทยะก็เริ่มแนะนำตัวเองทันทีเมื่อเห็นสายตาของหัวหน้าหมู่บ้านเหมือนจะเข้าใจว่ามูเลอร์ต้องการอะไรผมชื่อโทยะครับเป็นเจ้าของหอการค้าสี่มหาสมุทรและมีตำแหน่งเป็นดยุค ของมหานครโครนอสทวีปโครนอสครับผู้เฒ่ามูเลอร์จากนั้นโทยะก็หันไปหาเด็กๆและสามสาวที่ตามมาแล้วพยักหน้าให้นานะเข้าใจทันทีก็เริ่มแนะนำตัวเองหนูชื่อนานะเจ้ากะเป็นน้องสาวบุญธรรมของพี่โทยะตำแหน่งเซียนโอสถหญิงของทวีปโครนอสเจ้ากะธรรมะไม่รอช้าแนะนำตัวเองต่อจากธรรมะทันทีผมชื่อธรรมะท่านผู้เฒ่าเป็นน้องบุญธรรมของพี่โทยะฮะตำแหน่งปรัตโอสถฮะออโตมาต้า S33082246 โค้ดเนมเมกมีแม่บ้านและผู้ช่วยประจำตัวของมาสเตอร์และเป็นอาจารย์ของท่านนานะกับท่านธรรมะค่ะเมกมีแนะนำตัวเองโทยะได้ยินเข้าถึงกับคิ้วกระตุกแล้วหันไปเตือนมิกิว่าไม่ต้องละเอียดแบบเมกมีก็ได้มิกิพยักหน้าแล้วก็เริ่มแนะนำตัวเองต่อจากเมกมีชื่อมิกิตำแหน่งผู้ช่วยค่ะมิกิแนะนำตัวจบอย่างรวดเร็วจนโทยะแทบหงายท้องซะให้ได้เหลือเบลล่าเป็นคนสุดท้ายซึ่งเมื่อทุกคนมองมาที่เบลล่าถึงกับสะดุ้งแล้วกลืนน้ำลายลงคอบรรยากาศคล้ายเปิดเทอมวันแรกแล้วต้องไปแนะนำตัวหน้าห้องอักเมื่อตั้งสติได้ก็เริ่มแนะนำตัวเองโดยนั่งเกรงตัวตรงข้าชื่อเบลล่าอายุ17ปะเป็นผู้ช่วยฝึกหัดค่ะตำแหน่งตอนนี้ยังไม่มีค่าแต่เคยมีคนเรียกว่ายายตัวไร้ประโยชน์แต่ดันกินเก่งด้วยนะคะ
เบลล่าแนะนำตัวเองเสร็จก็เพิ่งนึกได้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปหน้าก็แดงทันทีแล้วรีบก้มหน้าหนีไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองใครแถมคล้ายๆจะเห็นกลุ่มควันสีขาวไหลออกมาจากหัวของเบลล่าด้วยทุกคนเห็นดังนั้นก็ยิ้มขึ้นมาทันทีแม้แต่หัวหน้าหมู่บ้านมูเลอร์ก็มีรอยยิ้มมอบให้กับเบลล่าอย่างอบอุ่นเช่นกันยินดีที่ได้รู้จักแขกผู้มาเยือนทุกท่านจากที่ข้าดูแล้วพวกท่านคงไม่ใช่คนไม่ดีแล้วที่พวกท่านมาพบข้าในวันนี้มีอะไรจะให้ข้าช่วยหรือไม่หัวหน้าหมู่บ้านถามด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นขึ้นหลังจากการแนะนำตัวแล้วโทยะไม่อยากอ้อมค้อมจึงถามเข้าเรื่องทันทีทำไมหมู่อย่างท่านผู้เท่าถึงต้องจำกัดตัวเองอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ล่ะครับมูเลอร์ได้ยินโทยะถามแบบนั้นก็ไม่ได้แสดงความตกใจออกมาแต่อย่างใดท่านดยุครู้สินะว่าพวกข้าเป็นอะไรมูเลอร์ถามโทยะกลับย่างสงบไม่มีอะไรสามารถหลอกสายตาของข้าได้หรอกครับท่านมูเลอร์มูสามธาตุเพียงตัวเดียวในหมู่บ้านมูโทยะตอบกลับอย่างสงบเช่นกันถ้ารู้ถึงขนาดนี้ข้าก็คงต้องเล่าสิ่งที่ท่านต้องการรู้สินะผู้เฒ่ามูเลอร์มองโทยะแล้วถอนหายใจออกมากรุณาด้วยครับโทยะมูเลอร์เห็นความตั้งใจของโทยะก็ได้แต่ยอมแพ้เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า